Welcome to the GG Cooking 40 Mark 2 Mark 2คืออะไรคือมาร์คที่ต่อจากมาร์ค1มาร์ค1คือเทปที่ถ่ายไปแล้วแล้วฟุตหายไงครั้งนี้ครับเรามาเหมือนรีรันเฮ้ยจริงเหรอคือถ่ายไปแล้ว EP 40เนี่ยถ่ายไปแล้วถ่ายไปเมื่อไหร่วัน2วันที่แล้วทุกอย่างมันเหมือนเดจาวูไปหมดทำไมอ่ะของที่ตั้งวัตถุดิบที่เห็นเคยทำแล้วอ่ะเออคือมันถ่ายไปได้ไงบ้าเออมันถ่ายไปได้ยังไงวะปัญหามันอยู่ที่อะไรครับไม่รู้ขี้เกียจเล่าไม่เล่าให้ฟังฟังหน่อยละล่ะมันมีคนนึงไม่ลงฟุตกับอีกคนนึงกดฟอร์แมตอ่ะกูเล่าให้ถ่ายคุกกิ้ง EP 40 Mark 1เนี่ยวันศุกร์ใช่ไหมแล้วทีนี้ก็แยกย้ายปิดงานไปพักผ่อนเสาร์อาทิตย์หยุดงานใช่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าวันเสาร์เนี่ยพี่เกมเนี่ยเขาจะต้องลงใต้ถ่ายคุกกิ้งเสร็จเนี่ยเขาก็ออกรถไปเลยเพราะว่าพี่สาวเขาแต่งงานทีนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเกมเนี่ยจะเป็นคนเอาของเนี่ยกลับไปเก็บสตูเวลาถ่ายคุกกิ้งเสร็จใช่ไหมก็เลยเป็นคนโหลดการ์ดไปด้วยเลยทีนี้พอพี่เกมเนี่ยจะต้องขับรถไปใต้ก็เลยเอาทุกอย่างเนี่ยไว้ที่รถไอ้อ้ําเอาของเอาไฟเอาถุงกล้องอะไรไว้ที่รถอ้ําปุ๊บทีนี้วันเสาร์อ้ําเข้าสตูแต่ว่าอ้ําอ่ะติดงานอีกที่นึงอ้ําก็เลยเอาของไปดรอปไว้แล้วก็รีบไปงานของมันใช่มั้ยทีนี้พอวันอาทิตย์ไอ้ตั๋วขึ้นเลขามึงไม่ต้องขึ้นรูปแล้วกันเดี๋ยวมันเขิน นี่แหละงานไอ้หลุยต้องถ่ายมีมันก็เลยถามไอ้เอ็กซ์พอยต์เอ็กซ์อยู่สตูเอ้ยเอ็กซ์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยต้องใช้กล้องหรือเปล่าจะยืมกล้องเอ็กซ์มันก็เลยมาถามกูคิดว่าเอ้ยวันจันทร์ไม่มีถ่ายอะไรใช่ป่ะกูก็บอกว่าเอองั้นมึงเช็คไอ้แปะดูเอ็กซ์ก็เช็คไอ้แปะเสร็จเรียบร้อยปั๊บวันจันทร์ไอ้แปะก็ไปทีนี้วันจันทร์กูเป็นสิวมึงเห็นรอยสิวกูมั้ยทีแรกเนี่ยนะมันเป็นสิวโขลงช้างเลยไม่ใช่มาแค่1เข้ามาถึง3เดี๋ยวกูเอาฟุตมาร์ควันลงท้ายรายการอ่ะจริงๆแล้วกูตั้งใจไงเพราะว่าแบบเป็นห่วงหน้ามึงออกกล้องแล้วมันไม่หล่อมึงไม่ตั้งใจทรงผมกูมั้งเหรอนี่ผมกูยาวแล้วนี่ไม่หล่อแล้วเนี่ยกูต้องเอาปิกาจูมาครอบหัวนี่ทีนี้ถึงไหนแล้ววันจันทร์กูไปฉีดสิวกูก็เสร็จประมาณบ่าย3ฮะกำลังขับรถเข้าสตูเลยถ่ายมาร์ควันมาอย่างฮากะเข้าว่าอุ้ยมีเวลาตัดต้อง2อาทิตย์โทรบอยอ้ําเฮ้ยอ้ํามึงโหลดฟุตรอกูหน่อยอ้ําบอกยกเวทอยู่กูรถติดไปโทรบอยแม่งบอกเนี่ยผมมาไม่ทันแล้วเนี่ยไอ้ตั๋วเอากล้องไปแล้วอ่ะงั้นมึงคุยกับไอ้ตั๋วแล้วการ์ดเอาอะไรก็ว่าไปกูถึงสตูโทรไปไม่รู้ว่าลบไปหรือยังทีนี้เริ่มชิบหายแล้วในนั้นมันจะมีอยู่8การ์ดประเด็นน่ะกูก็หลงทางกันตอนเช้าอ่ะไอ้ตั๋วยืมกล้องเสร็จปุ๊บไปถึงเซตกล้องแล้วออกบ้านตั้งแต่ 6:30 ต้องไปออนโร 7:00 ขับรถหลงต้องไปลาดบุรณะไปยันนู่นไปรังสิตความโง่ไงหลงไป2ชั่วโมงต้องรีบวนกลับมาตั๋วบอกพี่เอาไงมึงถ่ายเลยมึงต้องถ่ายแล้วมึงต้องถ่ายแล้วชั่วโมงรัชเอาทีมกล้องเค้าก็เลยฟอร์แมตการ์ดซะเลยเพราะมันต้องถ่ายแล้วแล้วเสือกแจ็คพอตหยิบถูกการ์ดนั่นแหละไปแม่งมันอยู่8ใบแม่งอยู่8ใบโดนกล้องเมนพอดีเป๊ะแต่ว่ามันจะเหลือกล้องอินเสิร์ตกูจะเอามาตัดแล้วเป็นโบนัสท้ายรายการคืออย่างน้อยแม่งเหลือแค่นี้ก็ใช้แม่งให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้ววะทีนี้แฮมเบิร์กมาร์คทูคือคราวที่แล้วมีการทำไปแล้วเหมือนไอรอนแมนอย่างนี้ปะวะเออใช่แต่เราแค่สมาร์คทูพอไอรอนแมนแม่งมาร์ค40มาร์ค50ไม่เอาอย่างนั้นแล้วนะคิดซะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเรามีจุดบั๊กจุดแก้ไขอะไรแล้วไม่มีไม่มีเพอร์เฟกต์สัตว์ถ่ายไม่ดีหรือเปล่าสิวมันปูดหรือเปล่าแบบมาร์ควันอ่ะมันอร่อยมากเห็นไหมเมคชัวร์สิไหนเป็นคนทำเก่งก็ต้องทำเก่งให้ได้ทุกครั้งเราจะมาทำแฮมเบอร์กันครั้งที่แล้วผมได้พูดไปแล้วครั้งนี้ผมจะพูดอีกว่าจิกกูทำไมแฮมเบอร์กเนี่ยมันเป็นอาหารที่คุ้นเคยกับหลายๆคนเพราะว่าแฮมเบอร์กเนี่ยคือมันเป็นตัวเนื้อกลางระหว่างแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเราดึงออกมาแล้วกินเฉยๆนะอารมณ์แบบฟิวชั่นขนมปังกับผักแปลว่าเกอร์ใช่ไหมอังกฤษเออว่ะกูเลยคิดเลยว่าถ้าดึงแฮมเบอร์กออกมาเรียกแฮมเบอร์กถ้ามีขนมปังเรียกแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังกับผักกับซอสก็แปลว่าเออเกอร์เนี่ยไม่รู้เอาเป็นว่ามันเรียกว่าแฮมเบอร์กเออเอาเป็นว่าเขาเรียกว่าแฮมเบอร์กแล้วผมไปทำอยู่ร้านอาหารฟิวชั่นอยู่ที่ญี่ปุ่นคือทำแฮมเบอร์กหรือทำเออร์เกอร์ทำแฮมเบอร์กคนเขาจะกินแฮมเบอร์กเนี่ยเยอะมากแต่เขาจะทิ้งเออร์เกอร์คือญี่ปุ่นเนี่ยผมไปมาหลายประเทศแล้วเหมือนกันแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะร้านที่ขายแฮมเบอร์กแต่ทุกประเทศเนี่ยมีร้านขายแฮมเบอร์เกอร์นะแฮมเบอร์กเฉยๆเนี่ยจะมีเฉพาะที่ญี่ปุ่นใช่ซึ่งเราตอบได้เลยหนึ่งอย่างมันคุ้นปากเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นแล้วคือเหตุผลเนี่ยผมไปรีเสิร์ชมาว่าทำไมถึงเอาเอเกอร์ออกเพราะ
คนญี่ปุ่นไม่กินขนมปังใช่แล้วคนญี่ปุ่นกินข้าวเขาคุณจะกินแต่เนื้อเป็นข้าวแยกอารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วทีนี้เนี่ยพอแฮมเบิร์กมันเข้าไปในญี่ปุ่นนานเข้านานเข้าผ่านไป10ปี20ปี50ปี100ปีเนี่ยมันก็เกิดการอะแดปต์ให้เป็นเมนูของญี่ปุ่นไปหลายๆคนก็คงเคยเห็นแล้วไอ้พวกอีบิโกะครีมอะไรพวกเนี้ยใช่พวกเมนไตโกะอะไรพวกนี้มันคือเมนูฝรั่งเข้าไปอะแดปต์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเก่งมากเรื่องอะแดปต์เมนูฝรั่งเนี่ยสังเกตดูญี่ปุ่นนะใช้มาโยได้คุ้มค่ามากเพราะมาโยเข้ากับอาหารญี่ปุ่นได้ทุกอย่างเลยแบบเอามาโยมาโรยข้าวก็ยังกินได้อันนี้เรียกอะแดปต์หรอวะเอามาโยมาโรยข้าวเฉยๆเรียกอะแดปต์หรอเฮ้ยก็ยังดีกว่าเศษหญ้ามาโรยข้าวหรอวะเอาโอเคนั่นแหละก็เลยวันนี้พอผมไปทำงานอยู่ร้านอาหารฟิวชั่นเนี่ยก็เลยแบบว่าอยากจะมาเผยแพร่สูตรให้อ๋ออันนี้คือสูตรที่ต้นกล้าไปจัดมาเลยเหรอไม่ใช่อันนี้คือสูตรที่ไปหามาตามอินเทอร์เน็ตแต่หมายพูดแล้วมันเกิดมาตั้งนานพูดแล้วขายตัวเองว่าแบบฉันนี่ไปอยู่ร้านอาหารเยอรมันฝรั่งเศสอะไรทั้งนั้นไม่แต่คือไม่ใช่สูตรร้านไม่ให้มาหรอไม่ใช่สูตรร้านเขาบอกว่าเป็นสูตรลับแต่คือเขาสอนวิธีทำมาก็คือให้สูตรก็คืออารมณ์ว่าให้สูตรแล้วก็มาแพร่ก็อย่างนั้นแหละมึงไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อความช่วยทีนึงใช่ตกลงร้านมึงเอาสูตรจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคงจะเป็นยังไงที่ออริจินอลคงจะมีแต่ซอสอย่างเดียวอ่าโอเคอ่ะส่วนผสมที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือเนื้อวัวกับเนื้อหมูอันนี้เนี่ย 70-30 ผมว่าเรโชที่เป๊ะที่สุดแล้วคือผมเนี่ยจะพูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะเมื่อวานฉีดสิวใช่ไหมวันนี้ทำฟันตอนนี้คือบวมแบบสัตว์ไม่รู้เหรอเฮ้ยเลยจะรู้ไม่ฉีดจะพูดยังพูดไม่ค่อยชัดหน่อยเนื้อ70หมู30เออวะก็ยังพูดชัดตอนแรกอ่ะกูก็ไม่ได้สนใจด้วยพอมึงพูดปุ๊บเลยมันเออมันก็อย่างนั้นแหละงั้นเดี๋ยวกูตัดตรงนั้นทิ้งมันเป็นเรโชที่ผมรู้สึกว่ามันคือใครมาตอนนี้วะนี่3ทุ่มครึ่งนะครับมันคือเรโชที่แบบเป็นโกลเด้นเรโชอ่ะสองอย่างเนี่ยมันจะมีหน้าที่ของมันเนื้อเนี่ยมันจะให้เท็กซ์เจอร์ที่เป็นเบสแล้วก็ให้กลิ่นที่เป็นเมนส่วนความหนึบสู้ฟันหนึ่งๆเนี่ยมันจะมาจากหมูฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เราเลือกเนี่ยเราเลือกหมูที่ติดมันเยอะๆจะดีแล้วมันจะได้แบบคอมบิเนชันสัมผัสที่ดีที่สุดแล้วคือถ้าใครเอาเนื้อไปทำอย่างเดียวก็ได้แต่มันก็จะไม่ได้เท็กซ์เจอร์ที่พวกเราเรคคอมเมนต์ใช่แล้วก็เนื้อมันจะไม่เหนียวเท่ามันหมูแล้วก็ส่วนผสมที่สำคัญคือนี่ครับปังโกะอันนี้คือถูกแกะไปแล้วมันก็คือไอครับเอาเรื่องนี้ไปครับเรื่องนี้ไปมันไม่ต้องเล่าหรอกว่ามันกับถูกแก่แล้วอ่ะปังโกะเนี่ยคือเกล็ดขนมปังถ้าจะให้เรคคอมเมนต์ก็คือยิ่งซื้อเม็ดใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งเม็ดใหญ่เนี่ยมันจะหายไปน้อยพอมันมิกซ์กันแล้วไอ้พวกเม็ดเล็กๆเนี่ยพอมันมิกซ์กันแล้วทำมาออกมากินมันจะไม่รู้สึกแต่ว่าไอ้พวกเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันจะยังอยู่มันจะทำให้เนื้อฟูขึ้นมาจะทำให้ดูมันมีโวลูมแล้วก็มันจะทำให้ด้านเนื้อที่โดนกระทะเนี่ยนะฮะมันจะมีความกรอบขึ้นมาเพิ่มเท็กเจอร์เหมือนกันแล้วก็ไม่ให้แตกมากไข่อันนี้สำคัญนะครับเราจะเอาไว้ใส่เพื่อเป็นตัวเชื่อมไม่ให้มันแตกเวลาเราทอดไข่เป็นกาวอ่ะแล้วก็ในตัวแฮมเบอร์กก็จะมีเกลือพริกไทยแล้วก็หอมใหญ่จริงๆผมเคยทำแฮมเบอร์กไปนานมากแล้วอ๋อเคยทำแล้วใช่มันก็ใกล้ๆกันทำใหม่ไม่เคยทำหรอกเฮ้ยอันนี้หมายถึงนานโอเคโอเคอันนี้ยุคโบราณยุคโบราณโทษดิอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนผมเคยใส่อันนี้ไหมมาโยกูเป็นคนที่ทำแฮมเบอร์กมาเกินร้อยรอบแล้วอ่ะกูเลยแบบทดลองมาเยอะมันต้องใส่แป้งนั้นด้วยในเนื้อหรอแป้งไหนแป้งที่เปิดแล้วหรอไม่พูดเรื่องแบบนั้นใส่ด้วยอ่ะเป็นคอมมอนเลยหรือว่าทำกับเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ผสมแค่เนื้อกับอันนี้มันจะเป็นแบบญี่ปุ่นแหละมันก็จะไม่เหมือนกับเราดูแฮมเบอร์เกอร์เรซิปีอย่างเงี้ยเอาง่ายๆว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อแตกต่างระหว่างแฮมเบอร์เกอร์กับแฮมเบอร์ที่เขามาเป็นของเขาแล้วถูกก็จะเพิ่มขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าแฮมเบอร์ผมเคยทำไปเมื่อโบราณกาลใช่ผมก็เลยจะทำเครื่องเคียงมันมีคำว่าแบบเคยทำเยอะออกมาเฮ้ยอันนี้กูไม่ได้หมายถึงมันสุกเลยไม่ได้อ่านเองเลยกูหมายถึงโบราณนู่นโอเคโอเคเออกลัวคนเขาคิดว่ากูแบบไม่ทำการบ้านด่าว่ากูแบบหากินกับของเก่าๆอะไรอย่างงี้จอร์ดทำการบ้านเกินรอบหนึ่งแน่นอนครับใช่แล้วข้อที่หนึ่งมาร์คทูใช่มาร์คทูอ่ะมาร์คเอ้ยไม่ใช่มาร์คไซดิชก็คือเห็ดแชมปิองผัดเนยอันนี้โคตรเด็ดเห็ดแชมปิองหลายๆคนจะเข้าใจเหมือนตอนมาร์ควันผมเข้าใจว่ามันคือเห็ดแชมเปี้ยนอันนี้กูถามทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือเห็ดแชมเปี้ยนไม่ใช่แชมปิองแปลว่าเห็ดมันคือเห็ดเองมันคือเห็ดไม่ต้องเล่นแล้วหลายทีกูว่านะคุกกิ้งอีก10ตอนนะสมมุติว่ากูเชิญณเดชแล้วในเมนูนั้นอ่ะสมมุติไปก่อนสิสมมุติว่าเขามาแล้วในเมนูมันมีเห็ดแชมปิองกู
งจะถามเขาแหละว่ารู้ว่าแชมปิยองแปลว่าอะไรเขาก็จะตอบว่าเห็ดแชมปิยองแน่นอนเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีแค่แชมปิยองกับกระเทียมผมเข้าใจว่าแชมปิยองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาสูงแต่ว่าถ้าท่านเคยกินตามร้านอาหารอิตาเลียนดีๆแล้วเคยเจอพวกเมนูใช้เห็ดแชมปิยองผัดเนี่ยมันเข้มข้นแบบเข้มข้นมากผมไม่กินเห็ดอื่นเลยนอกจากเห็ดนี้ไม่ได้บอกว่าเห็ดนี้มันแพงนะแต่ว่าเห็ดอื่นมันจะดึ๋งๆไงแต่แชมปิยองมันจะนุ่มๆกรอบๆแล้วกลิ่นมันจะแบบสตรองมากแล้วก็พาสลีนี่เอาไว้โรยอันนี้ชีสเพื่อความสะใจเฉยๆก็คือเป็นท็อปปิ้งของตัวแฮมเบอร์กและที่สำคัญที่สุดไฮไลท์ของวันนี้นั่นก็คือการทำซอสผมกับพี่จอร์ดได้แบทเทิลกันไปตั้งแต่มาร์ควันแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมแบบว่าแบทเทิลแรปอิสนาวอันนี้ซอสอิสนาวเดี๋ยวผมเป็นกรรมการให้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮมเบอร์กอิสนาวเยียซอสอิสออนบัตจอร์ดอิสเฮียซึ่งในมันใส่หัวไม่ใช่นี่หมวกพิกาจูนะเว้ยมันคือเสื้อเนี่ยมันคือเสื้อจิ๋วซึ่งซอสของผมเนี่ยจะมีส่วนผสมไม่เหมือนกับซอสของพี่จอร์ดอันแรกเลยคือไฮน์มึงขำมุกอันในอดีตไอสัตว์ตอนวันศุกร์ไปเดินช็อปกับมันก่อนถ่ายเหมือนมึงมีมุกกันอยู่แล้วหนึ่งเซฟในหัวแล้วกูไม่มีอ่ะกูก็เดินไปในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ป่ะแล้วก็เฮ้ยต้นกล้าเราต้องใช้แคทช็อปเออเจอแผงแคทช็อปแล้วว่าเฮ้ยต้นกล้าไฮน์ I'm John Snow in the Star Buster อ๋อแล้วมันก็ขำไปแล้วแต่อันนี้ขำซ้ำใช่แล้วกูก็มาไฮน์ John Snow กันทั้ง EPHeinz มันคือซอสแคชอัพ Heinz Hi John Snow I'm John Snow I'm not the star buster I know nothing เหมือนคนนอกอ่ะเหมือนคนนอกอ่ะไม่แบบมีมุกกันไปแล้วเทปนึงอ่ะมันมีมุกมาโยอีกไหมมาลองเย็ดเกือบกินเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือโยเกิร์ตที่สำคัญคือกุ้งใส่กุ้งไว้ในซอสกุ้งอยู่ในซอสคือมันเป็นการฟิวชั่นที่ผมคิดว่าจะเอามาอะแดปมันก็ดูแปลกดีอ่ะแต่เคยเห็นแล้วแหละเคยเห็นแล้วนี่ไปขิงเขาสิแล้วอ่ะอันนี้คือส่วนผสมของผมซอสของผมและของคุณอ่ะซอสของจอร์ดนี่ชึบชึบเฮ้ยนี่น่าจะมาทางญี่ปุ่นใช่นี่เลยซอสของผม4อย่างนี้เนยโชยุแบบเข้มข้นมิรินแล้วก็ไฮเซมเจอร์สูI'm the stock buster I know nothing อันนี้คือมันจะได้กลิ่นญี่ปุ่นเพราะมึงเคยกินแล้วไงไอสัตว์เอ้ยไม่เอาเราจะลืมเออมึงช่วยลืมหน่อยได้ไหม Pass is pass สูตรของผมเนี่ยมันต้องทำหลังจากที่เรากริลเนื้อแล้วนะเราเนื้อขึ้นมันจะเหลือน้ำเนื้ออยู่ในกระทะทีนี้เนี่ยเราจะเอาเนยลงโชยุแคชช็อปมิรินลงไปเลยไอสองตัวนี้เนี่ยแน่นอนมันคือแบบ traditional ของญี่ปุ่นมีสองตัวนี้นี่กลิ่นญี่ปุ่นแน่นอนแต่เนยแคชช็อปกับสเต็กเนี่ยมันคือยุโรปมันโคตรจะส่งกันในความเป็นหมันเอาตัวลงมันเป็นซอสหรือมันเป็นหมันมันเป็นมันคือแฮมเบอร์กไอ้เหี้ยงั้นเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าเออใช่มีอีกอย่างนึงลืมไปพวกเมนูฝรั่งเนี่ยนะฮะมันจะมาแบบจานเดียวครบองค์สิ่งที่เราขาดก็คือคาร์โบไฮเดรตเราก็เอาบาเก็ตมาบาเก็ตก็คือขนมปังฝรั่งเศสทำไมอันนี้มันไม่ค่อยแข็งเลยแมทเสื้อเขาชิบหายแล้วเจอไม่ได้ห่วงหัวกูเลยแล้วกูจะทำเป็นกาลิกบัคเก็ตแล้วมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าผมเป็นลูกมือให้ต้องการอะไรพี่ต้องการต้นกล้าจะจัดการเนื้อใช่ไหมงั้นเดี๋ยวกูหั่นหอมให้ไอ้ผมหั่นให้พี่จ๊อบอยู่เฉยๆดิดีเหมือนกันไว้ผมเนี่ยหั่นหอมเก่งมากว้าแป๊บนึงมันไม่เห็นจะโฟกัสเลยคือตอนนี้อยากให้ดูกล้องมากนะกูชอบอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเบลอแล้วไม่เป็นไรได้ไหมกล้องอินเสิร์ตแล้วกล้องอินเสิร์ตมาดิเนี่ยกูจะถ่ายมุมกูให้ดูดูตากล้องกูที่มึงกดอัดอย่ามึงยังไม่กดอัดเลยทำไมไม่กดอัดวะเนี่ยดูตากล้องกูนี่กูเป็นตากล้องดูบ้านบ้านเลยมันดูบ้านบ้านดูบ้านบ้านดิเอาโฟกัสยังเนี่ยมันไปโฟกัสนู่นตรงหัวตั้งแต่เมื่อกี้ได้ป่ะตั้งแต่เมื่อกี้หรือเปล่าเฮ้ยกูว่ามีมาร์คทีโอเคผมหั่นหอมเลยนะครับคุณตากล้องโอเคไหมฮะโอเคคุณตากล้องโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วหมู3ส่วนโอเคได้2ก้อน3ก้อนพอดีจานจอนเอาแบบไหนเอาแบบละเอียดชิบเอาเป็นแบบเต๋าทีๆอย่างงี้เหรอ yes ส่วนเรื่องเนื้อกับหมูเนี่ยบดให้มันเข้ากันมากใส่เกลือพริกไทยลงไปก่อนแม่งเลยเดี๋ยวลืมมันจะได้มีรสชาติอ่ะปกติพี่หลุยเข้าครัวป่ะพี่หลุยทำกับข้าวเป็นพี่หลุยเนี่ยนะโอ้โถต้นกล้าแฮมเบอร์กเนี่ยพี่ไม่อยากคุยเคยทำมาเหมือนกันเหรอเคยก็เลยไม่คุยไงทำไม่เป็นเนี่ยไม่อยากคุยแล้วก็พอเนื้อมันเริ่มเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ปังโกะลงไปใส่ไปเท่าที่อยากใส่ครับปังโกะคือแบบญี่ปุ่นเรียกเกล็ดขนมปังปังโกะแล้วเติมโกะเข้าไปโกะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงวะโกะมันคือโกะมันจะเป็นสีดำกับสีขาวอะแล้วเวลาลงมันจะอย่างงี้
ไม่ใช่แบบเติมโกนี่เหมือนแบบยังไงมันจะเป็นผงเนี่ยมันก็จะมีหลายคำที่มันออกเสียงว่าโก1คือโกกีฬา2คือโกที่มันอะไรมันเป็นผง3คือโกที่แปลว่าเด็กแล้วทำแป้งโกอ๋อแป้งผงแป้งผงก็ถูกแล้วนะใช่แป้งโกก็คือแป้งผงเพราะไม่เคยมีแป้งก้อนมาก่อนอุ้ยลำบากเกินเราจะใส่อีกไหมเกล็ดขนมปังใส่อีกซึ่งเกล็ดขนมปังเนี่ยใส่มากเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้ามากเกินไประวังเวลาเราทอดแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้แต่ใส่เยอะดีกว่าแต่ใส่เยอะฮะคุณชอบตรงนี้ไอ้นิ่งมึงห้ามกดหยุดเรคคอร์ดมึงกดเรคคอร์ดเลยจิ๋วตังคัดมึงไม่ต้องขัดเพราะกูชอบตรงนี้เชิญคุณตากล้องกดอ่ะต่อได้เลยครับคือไอ้ปังโกะเนี่ยใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีคือให้มันมีอ่ะแล้วแต่เลยว่าอยากได้ฟิลไหนชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นใช่แต่แนะนำให้เยอะไว้ก่อนไม่งั้นจะไม่รู้สึกเลยนี่ผลก็แคลอรี่ไหมแต่ทำมันนี่แดกก็ไม่ต้องคิดถึงแคลอรี่แล้วเออว่ะพี่หลุยหั่นเห็ดต่อเห็ดเดี๋ยวเราเอาสเต็มออกก่อนแล้วเราก็หั่นมันแบบแนวนอนอย่างเงี้ยเราคว่ำมันใช่ป่ะแล้วก็แนวนอนปกติเลยนี่คือเรียกสเต็มใช่กินได้ไหมกินได้ถ้าไม่มีมันจะเพียวกว่าเยอะพี่หลุยคนจริงว่ะทำไมสเต็มตีนเตี่ยเลยไหมสเต็มตีนเตี่ยกินเปล่าๆมันแปลกๆมันยังไม่สุกด้วยไงแต่ปกติมันกินได้ทำสุกอะสัมผัสมันจะหลุดจากอันนี้เลยเหมือนคอลีนลีนน้ำสะงงๆอะเอาสเต็มตีนเตี่ยหั่นอย่างนี้แบบประมาณสัก3มิลอันนี้ก็หั่นอันนั้นพอเสร็จแล้วก็ตอกไข่แต่ตอนนี้คือมีไข่มีหอมมีเนื้อแล้วก็มีปังโกะนะครับไข่เนี่ยมันจะทำหน้าที่ให้เป็นกาวเชื่อมกันใช่แล้วไม่งั้นมันจะแตกฝันร้ายที่สุดของการทำแฮมเบอร์กคือการที่แฮมเบอร์กเราแตกเหมือนเราจะทำไข่ดาวแล้วเราตอกลงไปแล้วไข่แดงแตก แล้วเราก็เลยทำใจแล้วโอ้ยเฮียกูกินไข่เจียวก็ได้วะกวนแม่งในกระทะทีนี้ของต้นกล้าก็เสร็จแล้วสิเหลือปั้นนี่ถ้าเวลาทั้งงานนวดไส้กรอกเนี่ยเดี๋ยวปกติมึงทำอะไรนะนวดไส้กรอกอันนี้คือมึงกำลังเล่าเรื่องตอนที่มึงไปทหารใช่ไหมคือแบบมันเหงามันเปี่ยวมันว้าเวอย่างนี้ก็เลยแบบนึกถึงสมัยที่นั่งนวดไส้กรอกไม่ใช่อยู่ดีแม่บอกว่าจะนวดไส้กรอกเลยคนญี่ปุ่นอาจจะเรียกว่านวดไส้กรอกคนไทยเรียกสาวแหนมสายสานไงเรียกสาวแหนมเวลาเราทำไส้กรอกโอเคเราทำไส้กรอกเราก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันคือเราก็เอาเนื้อเอาหมูเอามันหมูเนี่ยมาบดมาขยี้อย่างนี้มันจะแตกต่างกูยังติดใจเรื่องนวดไส้กรอกอยู่ไม่ได้เกรงใจกันเลยผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเอ้ยง่ายไส้กรอกกับลูกชิ้นบ้านเราคล้ายๆกันคือไส้กรอกเนี่ยมันจะมานวดอย่างนี้แล้วมันก็จะมีน้ำเย็นเนี่ยรองใส่โบอยู่ข้างล่างกับน้ำแข็งคือใช้อุณหภูมิเย็นเพื่อให้มันเหนียวคล้ายๆกับลูกชิ้นบ้านเราที่เวลากวนลูกชิ้นเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำเย็นเชียบใส่ลงไปด้วยตอนกวนมันจะทำให้ลูกชิ้นเหนียวอยากลองนวดไส้กรอกด้วยปกติทำนะปกติก็ทำทำไมที่ถ่ายแล้วกล้องดับอ่ะตรงนี้มันตัดบ่อยวะกล้องเมย์จะติดดับๆนิดนึงนะฮะเราใช้เราก็ใช้อินเสิร์ตเอาแล้วกันเพราะว่าตามมีตามเกิดเฮ้ยพูดอย่างนั้นดิเพราะเราตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นเราต้องการแบบบ้านๆเราต้องการแบบว่ากลับมาแบบ back to basic กันบ้างทำอะไรในครอบครัวเนี่ยที่ถ่ายใหม่นี่ตั้งใจเพราะอย่างนี้เลยอ๋อจะเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวก้อนนี้มันหนาเป็นยีสมึงแบ่ง3มาถึงไส้กรอกใช่ไส้กรอกแบ่ง3นี่นะคนพูดผิดอะพูดผิดได้ไหมอันนี้พูดถึงเทคนิคการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโยนไอ้นี่ขึ้นแล้วโยนไอ้นี่ลงมันเป็นการไล่อากาศที่อยู่ระหว่างเนื้อทำยังไงก็ได้ให้มันมีเสียงแจ๊ไส้กรอกเออเหมือนที่เฟซบุ๊กไส้กรอกยังไงก็ได้ให้มีเสียงแจ๊แฮมเบอร์กไม่ใช่ไส้กรอกเรียกกูเรียกตามต้นกล้าเออโอเคตีให้มันดังแจ๊อ๋อโอเคสำคัญอย่าดังตุบถ้าดังบุบเป็นไงดังบุบถ้าดังบุบอ่ะไม่ได้ละมันคือมันไม่มีอากาศมันจะไปเราก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆแล้วก็ปั้นให้มันกลมให้มันกลมต้องมีท่าทำท่าทางของมืออะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ต้องมีนิดหน่อยมันก็คือแบบเราเนี่ยอย่างเงี้ยมันอย่างนี้เลยจังหวะมันเป็นยังไงวะพี่จอทำมือแบบเปล่าๆตะ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 มันคืออย่างนี้แต่ว่าตอนขึ้นน่ะตอนที่แฮมเบอร์กถึงมือเนี่ยมันจะไม่ใช่ตอนขึ้นสุดไงปกติคนเราตบมืออย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเราพยายามจะตบมืออย่างนี้อ๋อแบบให้มันให้แบบว่าตอนไปถึงเนี่ยมันยังไม่สุดใช่ใช่ใช่แล้วก็ฟาดกลับมาตบให้อากาศมันออกเพราะอากาศเนี่ยมันจะทำให้แตกทีนี้ก็กระเทียมครับพี่หลุยทำไมมึงใส่ไม่เท่ากันเลยอ่ะเอออาจารย์จานยังไงเนี่ยอาจารย์โอ้ด้านมากอ่ะนายเป็นคนแบบนายเป็นคนแบบด้านมากเลยอ่ะอยู่ดีนายก็แบบอ๋อไม่พอแล้วเอาตัดโป่งเนี้ยเหมือนเราอยู่ดีเราสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วบอกพี่ไม่ให้ลูกชิ้นอ่ะเอาแต่ได้เอาไปดิ
น่าคนงี้วะแล้วอันนี้มันเล็กเล็กปึ๋งเลยเออพี่จิ๋วบอกว่าอยากได้อันเล็กๆแต่มึงแย้งไปว่าเดี๋ยวรสชาติมันจะไม่เหมือนกันก็เลยเหมือนกับว่ามึงจะไปทำให้เท่ากันให้หมดแล้วมีอันนึงเล็กนิดเดียวมันยังไงวะเออนายยิ่งนายเถียงเงี้ยนะเหมือนพอโต๊ะข้างๆเห็นกูได้ลูกชิ้นอะพี่ไม่ผมไม่ได้มั้งอะก็ตัวนู้นเขาอยากได้อย่างงี้ก็ตัวนู้นเขาอยากได้ลูกชิ้นเออเอ้านายเอาจริงมั้ยล่ะบางทีมอยู่ยากว่ะอ่ะมากระเทียมซอยละเอียดเลยเยอะๆลุยๆแกงหัวได้ครับได้ครับผมซ้ายมานิดนึงนิดนึงขอโฟกัสหน้าก่อนเอาหัวลงอีกอ๋อที่ถ่ายมายังไม่โฟกัสเลยใช่มั้ยอยู่ตู้เย็นอยู่ตู้เย็นว่ากระเทียมมันจะนานมีวิธีแบบรวดเร็วมั้ยรวดเร็วบางคนเขาบอกว่าให้แบบว่าทุบมันไว้สักนิดทุบอ้ําๆถอยหน่อยดีว่ะก็กล้องเมนเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนชนเดี๋ยวจะมีเสื้อเข้าเดี๋ยวจะอะไรอย่างเงี้ยสนุกชอบทั้งโลกมีกองนี้กองเดียวเนี่ยแหละกูว่าบางคนเขาบอกว่าทุบมันแล้วก็เอาไปใส่ขวดแล้วก็เขย่าขวดมันจะปอกเปลือกได้เร็วมากใช่อ้าวเหมือนตอนนี้นะเหมือนขี้ไม่สุดอ่ะใจแบบคัดนะโอเคนะกระเทียมใส่ขวดแล้วเขย่าอันนี้ขี้เกียจก็เลยทำอย่างนี้ก็ปอกไปเรื่อยๆอันนี้ผมปั้นแฮมเบิร์กเสร็จแล้ว3ลูกนะครับซึ่งไม่เท่ากันอันนี้กับอันนี้เท่ากันแค่อันนี้มันมีดิเมนชันมันสูงกว่าเคมีดิเมนชันซะด้วยดิเมนชันอะไรมิติโอ้โหมันที่ดิเมนชันอะไรเงี้ยนะโพสดิเมนชันนี้ก็เลยมาหั่นกุ้งกุ้งผมเนี่ยจะเอาไปทำซอส มีชื่อไหมซอสอ๋อมีตั้งไปแล้ว EP ที่แล้วเฮ้ย EP ไหนอะไรนะ EP ที่แล้วไม่ใช่ไม่ทำอันนี้ไม่ได้ทำแฮมเบอร์กันเลยในเดจาวูในเดจาวูเหมือนฝันฝันนะดิเหมือนฝันว่าเคยฝันว่าเคยทำใช่ไหมเคยตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อว่าเอบิมายกมายกเนี่ยจะอยู่ตามโรงนิเกะนั่นแม่ยกเอบินี่แปลว่ากุ้งรู้เรียนมามายกแปลว่ามายองเนสตั้งชื่อว่า GG Masterpiece มาคูช่วงนี้ต้องไปทำบุญบ้างแล้วว่ะจริงทำบาปมาเยอะทำอะไรก็แบบผิดพลาดช่วงนี้เป็นจริงนะมึงถ่ายอะไรเนี่ยนินเนี่ยพอถามว่ามึงถ่ายอะไรปุ๊บมึงแบบเนี่ยพี่ไม่เข้าใจผมเนี่ยแล้วไปอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะครับยังไงต่อเจนผมเห็นใหม่ไหมเนี่ยตอนนี้เห็นทุกอย่างอะตอนนี้เราไม่แบบเขาเรียกว่าอันปลั๊กโปรมากนะครับคนนี้เห็นแล้วอยากกินพริกน้ำปลาเนี่ยพริกน้ำปลาแบบแล้วมีกระเทียมใหญ่ๆนะใช่แล้วหอมแดงแล้วมีมะนาวสักสองซี่อย่างเงี้ยโอ้โหกูกวาดกระเทียมหมดอ่ะมีเพื่อนก็เลิกคบกันได้ด้วยพริกน้ำปลาแล้วกูเห็นบ่อยด้วยกูมึงไอ้เกม3คนเนี่ยสายกระเทียมเออส่วนใหญ่ไอ้เกมจะเป็นไอ้นี่ผู้แพ้กินข้าวของมันมาเยอะชอบตักก่อนเออชอบแหลมหลอยกระเทียมก่อนมันจะแบบนิ่งๆไงนิ่งๆแบบไม่พูดชมกระเทียมไม่พูดอะไรอ่ะคนเรากินข้าวกับเพื่อนเนี่ยก็จะแบบว่าหูยกูโคตรชอบเลยกระเทียมไอ้นี่เขาจะนิ่งๆเว้ยแล้วก็กว่าเลย3กีบเฮ้ยวันนั้นชัดเจนเลยบนโต๊ะเลยมันมีเมนูที่มันมีกับกระเทียมเม็ดโดดๆแล้วพี่แกไม่พูดประจาเลยเอาไปก่อนกว่า3เลยเฉพาะกระเทียมด้วยเนื้อไม่มีเลยอ่ะบอกเฮ้ยทำไมทำงี้อ่ะจะตีกันด้วยกระเทียมอ่ะโอ้ไม่โอเคอ่ะมันเป็นหนึ่งในอินกรีเดียนที่แบบว่าทุกประเทศมีใช้อ่ะแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเลยกระเทียมนะใช่แต่ว่าทุกประเทศใช้กระเทียมไม่รู้นึกว่ากระเทียมมันเหมือนกันหมดแต่มันก็ยังไปในทิศทางเดียวกันใกล้กันมากนะมันจะไม่เหมือนพวกแบบเบซิลอย่างเงี้ยอิตาเลียนกับเบซิลบ้านเราอย่างเงี้ยต่างกันกะเพรารสคนละรสเลยแต่ว่าถ้าเป็นกระเทียมนี่ก็ยังเหมือนคล้ายๆกันอยู่ใช่แล้วแล้วก็ซอยแบบละเอียดยิบครับโอ้โหหั่น6กีบได้ใช้3กีบ6ซะ3ไอ้จ๊อดเอ้ยแล้วทีนี้เราก็เอาเนยลงไปเอาที่กวนมาแล้วก็เอาเนย3เลยอันนี้เนี่ยคือทำค้างไม่ได้นะทำไปกินกับอะไรก็ได้ต้องก็เอาเกลือพริกไทยแล้วก็นี่บ้านกูมีนี่เหลือพอดีถ้าใครมีใส่เลยน้ำมันทรัฟเฟิลแค่2หยดแม่งเป็นเมนูขี้โกงเว้ยเนี่ยแล้วก็เกลืออันนี้เอาไปทำอะไรสเปรดไว้บนขนมปังไงทำเป็นขนมปังกระเทียมที่น่าจะรสชาติแพงที่สุดอร่อยชิมไหมชิมสดได้ใช่ไหมโชว์ชิมสดได้ถ้าเป็นกูนะเดี๋ยวกูจะจำไปแล้วกูทำอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหนังได้เลยกินอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ได้เลยเจ๊เคคือเป็นคนแบบว่าชอบกระเทียมรสดิบๆอยู่แล้วเอาอย่างเงี้ยกินแล้วแทนป๊อปคอร์นได้เลยแทนได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไงลองนึกถึงกระเทียมถ้ามันหวานเนี่ยต้องกล้าลองไหมบล็อกไปเลยโอ้โหโอ้ยดีดีดีเป็นอันเสร็จสิ้นตรงนี้โดนของถุยไม่บ่อยใช่ไหมถ้าเจอการนี้อร่อยอร่อยพอเก็ตนี่มีวิธีหั่นไหมเริ่มแรกเนี่ยต้องจับอันนี้ให้มั่นอันนี้คือการหั่นเนี่ยคือเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนมาข้างหลังกดลงด้วยนิดนึงด้วยแรงประมาณ 20% นี่หั่นบาเก็ตคือมีดมันจะเหมือนเลื่อยใช่ไหมไม่มันก็เหมือนหั่นของทั่วไปก็เสร็จแล้วปกติมันไม่เคยใช้ไงไอ้มีดหนมปังเนี่ยก็แต
าที่แบบจะบอกหน่อยว่าจริงๆแล้วมันก็ปกติหรอกไม่มีอะไรหรอกเห็นแบบบางทีหนมบางทีเขายัดข้างในไงพวกแบบไออย่างเงี้ยไอบาเก็ตเนี่ยเขาหั่นกันได้ทุกรูปแบบแหละจะหั่นออกเป็นแบบนี้แล้วเป็นแว่นตามร้านพิซซ่าหรือว่าบางคนบาเก็ตเขาก็หั่นแนวนี้ไปเลยยัดไปเราก็ยัดแล้วก็เข้าเบคอบอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราก็ทำเป็นแว่นๆอย่างนั้นแหละไหนต้องก็จัดไปดิเป็นแว่นเอ๊เนี่ยมึงมีมุกที่มึงแบบเล่นกันไปแล้วอ่ะเนี่ยแล้วทำไงอ่ะแล้วจริงทำไงอ่ะเขาจะไปเล่นอะไรกับเขาอ่ะเขาตายแล้วอย่างงี้ Hines and Jon Snow ดับเฮ้ยดูดูดู Jon Snow นี่ดับ Valerian Steel ของเราเพิ่งเอาไปหั่นกระเทียมมาเมื่อกี้ไอ้พูดถึงจอร์จสโนว์ก่อนพี่ยุจอร์จให้ดูแบบมานานมากแล้วนะเกมออฟโธรนยุแบบตั้งแต่เริ่มดูแบบซีซั่น1อะไรเฮ้ยผมก็ยุเหมือนกันแต่ว่าต้องการไม่ดูต่อเนื่องนะตอนนี้ยังดูไม่จบใช่ตอนนี้ยังดูค้างอยู่ซีซั่น6เขาก็ใกล้แล้วตามอยู่1ซีซั่นนี่มาตามครับไม่เป็นไรครับวันนี้ตากล้องกิตติมาสักจอนมาตามดูตอนช่วงแบบว่าซีซั่น6มันจบแล้วใช่แล้วกูใช้เวลาในการดูนานมากแต่กูก็ถ่ายคุกกิ้งมาหลายตอนนะกูไม่เคยคิดจะพูดอะไรเกี่ยวกับเกมออฟโธรนในคุกกิ้งเลยสิ่งนึงที่ทำให้กูรู้หลังจากกูดูมากูใกล้จบแล้วแม่งคือสิ่งที่ทุกคนบนโลกควรดูยิ่งโดยเฉพาะถ้าใครสามารถฟังภาษาอังกฤษได้นะบทแม่งคมกว่าหนังที่บทดีๆอีกอะทุกซีนที่คนคุยกันแปะคอร์สลงไปแม่งเป็นมีมคอร์สได้เลยหล่อทุกอันขาดที่เฮียอยากให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าเทคนิคเดียวที่จะทำให้คุณดูเกมโทนสนุกคือเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มดูอย่าบอกใครอย่าบอกแม่อย่าบอกพ่ออย่าบอกทุกคนอย่าบอกเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนอย่าไปบอกมันมันจะเอาสปอยล์มาแปะแน่นอนตามฟีดดูแล้วมันอยากคุยเก็บไว้ท่องไว้ในใจจอดอย่าพึ่งเอาให้มันลากให้หมดก่อนแล้วค่อยคุยแต่เน้นใกล้หมดแล้วตอนนี้คุยได้แล้วแล้วเนี่ยกูเชื่อนะเดี๋ยวต้องมีคอมเมนต์ส้นตีนกูด่าไว้ก่อนต้องมีคอมเมนต์ส้นตีนอาจจะไม่เอฟเฟกต์กูหรอกเพราะมึงจะดูจบวันนี้แหละเออใช่แต่ว่าแม่งจะเอฟเฟกต์กับคนอื่นที่เขายังไม่ได้ดูเอออย่าไปทำอย่างนั้นกูพูดไปกูจะโดนด่าหรือเปล่าแต่กูไม่เข้าใจคนประเภทนี้เว้ยเขาเรียกว่ามึงเป็นคนห่วงของดีแล้วไม่อยากให้แบบว่ามันเสียอรรถรสในการดูของดีใช่แล้วคนพวกนี้มันบั่นทอนกูเข้าใจคนอื่นนะมันคือเรื่องที่แคชชวลสำหรับเขามันคือเรื่องที่เขาไม่ได้จริงจังฉะนั้นทำไมวะแค่เล่าให้ฟังเดี๋ยวร้อนอะไรเดี๋ยวมึงก็ดูอยู่ดีเขาก็คุยกันโจ๊กโจ๊กกูเข้าใจพวกมึงแต่ทำไมโลกใบนี้คนอื่นถึงไม่ทำมาให้เข้าใจกูบ้างนี่มึงซีเรียสไปปะเนี่ยกูซีเรียสแต่กูไม่ได้หมายถึงเกมโทนนะกูหมายถึงไอคนที่แบบประมาณอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้ใช่กูหมายถึงพวกบ้าขี้สปอยมีความสุขกับการสปอยคนอื่นอะซึ่งจริงๆมันมีเพจใหญ่เลยแหละกลัวโดนโจมตีไงกูเข้าใจมึงนะว่ามันสนุกมันตลกแต่มึงไม่เข้าใจพวกกูบ้างแล้วพวกกูว่าไม่ใช่น้อยๆนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูนะอย่าบอกใครแล้วไปดูเลยเขาบอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็เชื่อนะจริงไหนๆพูดถึงเกมออฟโธรนแล้วทำเป็นแบบว่าไกด์ how to watch Game of Thrones แม่งเลยคือกูเนี่ยดู1 2 3แล้วนะแล้วหยุดดูเหมือนกับต่อไม่ติดเริ่มง่วงเริ่มหลับจนเนี่ยทิ้งมาจนจบ6ใช่ป่ะก็เลยเริ่มดูใหม่แล้วทีนี้ก็โอ้โหร้อนแรงตัน1อย่างท้าย6เลยมันเป็นเพราะอย่างเดียวเลยเว้ยสเกลไอ้เหี้ยเวสเทอรอสเนี่ยมันงงมันใหญ่โลกของมึงมันใหญ่มากกูไม่มีทางเข้าใจดูแรกๆจะปวดหัวจำไม่ได้ว่าใครวะเออนอกจากใครวะนอกจากกูต้องจำชื่อใช่ป่ะกูต้องจำตระกูลจำชื่อเมืองเออชื่อเมืองอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้อะไรแล้วไอ้เหี้ยเมืองนั้นน่ะแม่งอยู่ในภูมิภาคไหนภูมิภาคนี้คือสมมติว่าผมเปรียบประเทศไทยเนี่ยนะฮะเหนือใต้ออกตกไม่ต้องบอกก็รู้แม่งอยู่ตรงไหนแต่ว่าประเทศไทยมีอีสานใช่มั้ยมีแบบว่าเฉียงเหนืออะไรอย่างงี้แทนที่จะเรียกเฉียงเหนือบ้านเราเรียกอีสานเหมือนกันในเกมออฟโธรนในทุกภาคอ่ะมันมีชื่อมันก็จะเป็นแบบตระกูลไอ้ภาคนี้ก็จะเรียกอันนี้ใช่ภาคนี้จะเรียกอย่างงี้ใช่แล้วก็ตัวละครเยอะไกด์แรกเลยที่จะบอกว่าควรจะไปทำการบ้านก่อนเนี่ยนะไปตามแผนที่ของโลกเกมออฟโธรนผมทำไว้ตอนซีซั่น1เปิดในเว็บอะไรอะไรอย่างเงี้ยพองงปุ๊บปุ๊บพอสก่อนไหนวะตัวนี้มันอยู่นี่แล้วเว้ยมันกำลังไปเจรจาเพื่อมันจะไปตรงนี้เว้ยแล้วกลับไปดูต่อไอ้นี่ช่วยได้แล้วก็อย่างที่2ท่องจำชื่อเพราะว่าในบทเนี่ยมันจะกล่าวถึงบุคคลที่3บ่อยมากบางทีก็เป็นบุคคลที่ไม่มีในเรื่องถ้าเราจำชื่อได้เนี่ยสนุกขึ้นมากอย่างข้อ3เลยก็คือไปหาอ่านพวกที่ในหนังไม่มีกูไปหาอ่านพวกตระกูลทาร์แกเรียนทั้ง5ยุคอย่างเงี้ยยุคก่อนหน้าที่จะเริ่มในหนังอย่างงี้คืออันนั้นสนุกผมว่าใช่สนุกจริงเนื้อเรื่องก่อนที่จะเข้าซีรีส์เนี่ยเป็นอีกซีรีส์ได้เลยใช่ก็รอลุ้นว่าเขาจะทำหรือเปล่าไม่รู้โอเคจบเกมออฟโธรนอย่าให้มีนะคอมเมนต์นะกูแบนเลยนะห้ามสปอยคือกูไม่ได้ตั้งกฎหรอกกูว่ามันเป็นเรื่องมารยาททางสังคมที่คนมันแม่งจะอยู่ในสังคมที่เรียกว่าชาแนลกูอ่ะมาคุกกิ้งมีหนมบางกระเทียมแล้วมีแฮมเบอร์กแล้วมีเห็ดแล้วเหลือซอสไว้ทำหน้างานแล้วเราก็จะเอาแฮมเบอร์กกับอันนี้ไปด้วยเลยใช่กูลืมเอากระเทียมมาผัดกับเห็ดกูใส่หมดเลยไม่งั้นก็ใช้ที่เหลือในนี้แล้วกันโอเคไปย้ายไปครัวดีกว่าไป
ดีๆถือดีๆมึงถือแบบอย่างนี้ดิเออมึงจี้บอกให้ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะได้พอดีนี่ไงนั่นแหละอย่างเงี้ยโอเคยุ่งยากนิดนึงยุ่งยากนิดนึงมาดิเออโอเคอ่ะครับครับมาแล้วขาโอ้เอาขึ้นไปหน่อยโอ้โหมันยาวมันสั้นแน่มันยาวตกลงมันยาวหรือมันสั้นมันยาวมันสั้นแต่ว่าอะไรวะขอดึงขอดึงอีกนิดนึงได้ไหมมันจะมีปัญหาแล้วอ๋อเดี๋ยวมันไม่คัดอีกไม่คัดทำไมอ่ะนินอย่าคัดมันยาวมันสั้นเอายังไงเอายังไงไอ้เงี้ยอย่างเงี้ยได้เอาไงกูเห็นมันเท่าเดิมเลยแหละมา multitasking เหมือนเดิมเว้ยทำทุกอย่างเฮ้ยเหมือนเดิมคืออะไรวะเหมือนตอน EP ไอติอ๋อ EP นั้นก็ multitasking multitasking คือการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันอย่างงี้ใช่แล้วใช่แล้วอันนึงเนี่ยเรามีของซอสต้นกล้าซึ่งต้นกล้าจะลวกกุ้งอันนึงเราจะผัดเห็ดอันนึงเราจะปิ้งขนมปังแฮมเบิร์กนี่คือทำสุดท้ายผมทำอะไรได้เยินโดอยากฟังเพลงอยากฟังเพลงเพลงอะไรร้องเพลงให้หน่อยรักแท้รักคืออะไรรักแท้มันคืออะไรตายใส่ผมไม่รักแค่จีนุ่มเพลินดูสวยดีรักที่การกระทำรักที่นามสกุลก่อนรักที่นามสกุลรักยี่ห้อรถยนต์รักเพราะว่าไม่จนมีสตังค์ให้จ่ายรักแท้มันคืออะไรจั๊กกะน็อตก็ตัวที่มีสกิลหมุนๆไงก็เพลงมันร้องจั๊กกะน็อตมันคืออะไรเขาร้องจั๊กกะแล้วกันเหรอเออกูเล่นเกมไงก็เลยกลายเป็นจั๊กกะน็อตมันคืออะไรหมุนๆไงนี่ลูกกุ้งไม่กัดน้ำเดือดเลยเหรอเฮ้ยทำเป็นเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยมันก็แดงได้เหมือนกันสุดเขาสุดเขาเลยเขารีบเขารีบเขารีบมันมัลติทาสกิ้งเด็กกูทำของกูเองก็ได้ไอแชมเปี้ยนใช่อุ้ยแล้วก็เอาเนยที่มีกระเทียมที่เราเหลือใส่ไปแล้วเราก็เห็ดใส่มาเลยต้องการใส่เห็ดมาให้หน่อยอันนี้ตอนนี้เริ่มเป็นร้านอาหารขึ้นทุกวันนะหลายๆเทปขึ้นมาเนี่ยทำไมอ่ะคือแบบว่าทำหลายกระทะแล้วเริ่มที่จะแบบว่าออเดอร์มาเฮียๆต้นสองเชียงทอมยองผัดเร็วๆๆๆครับผมพี่กุ้งได้ยังกุ้งอ่ะกุ้งเดี๋ยวๆแป๊บนึงกำลังเสร็จแล้วกุ้งลูกค้าบอกไม่เอาแล้วเนี่ยก่อนเริ่มร้านอาหารอิตาลีมันจะต้องอาร์เรกรูซีนไอ้หัวหน้าเชฟมันจะต้องตะโกนปลุกใจแปลว่าเริ่มทำอาหารได้ไงแล้วเราก็ผัดเห็ดไปเรื่อยๆเนี่ยเห็ดมันจะค่อยๆคายน้ำออกมาเองตอนแรกเนี่ยมันจะดูแห้งๆหน่อยซึ่งมันก็ปกติครับแล้วก็อันนี้กระทะที่เราจะทำขนมปังใส่น้ำมันมะกอกลงไปเอาหรี่ไฟเบาสุดๆเลยเอาด้านที่มีกระเทียมลงก่อนไม่มีกระเทียมใช่ไม่มีกระเทียมลงก่อนแต่เวลาปิ้งขนมปังเนี่ยเป็นอะไรครับขนมปังเป็นอะไรขนมปังเป็นแป้งแป้งเป็นอะไรเป็นน้ำตาลครับน้ำตาลมันจะไหม้ครับผมฉะนั้นเราอย่าไปไฟแรงกับมันมากต้นกล้าทำอะไรต่อครับผมจะทำซอสครับซึ่งซอสว่าซอสชื่อว่า AB Mayo นี่คือ AB นะครับ AB ครับผมจะใส่ Heinz and John Snow I'm doing nothing I'm the star bastard I'm the star bastard ใส่ประมาณ3โต๊ะใหญ่3ช้อนโต๊ะใหญ่โต๊ะแค่ไหนจ้ะโต๊ะใหญ่คือที่อะไรวะมันมีหลายแบบไงบางทีโต๊ะไม้โต๊ะเหล็กขนาดแล้วแต่โต๊ะเคาน์เตอร์ก็จะเล็กๆหน่อยใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโต๊ะกลมก็ใหญ่เบ้ออย่างงี้มึงเอาโต๊ะอะไรโต๊ะไหน3โต๊ะใหญ่เอ้าเงียบเลยไม่เป็นญี่ปุ่นที่สำคัญคือมาลองเยสมาลองเยสนี่ก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะใหญ่คือไม่เท่ากันด้วยมาลองเยสจะใส่น้อยกว่าน้อยว่ามันใส่ตามใจมันเอาจริงนะสูตรเอาเป็นสูตรเอาน้ำตาลลงไปนิดนึงน้ำตาลลงไปนิดนึงประมาณ1ช้อนโต๊ะชา1ช้อนโต๊ะชาคือเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ก็ไม่ได้ช้อนชาช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะชาเหมือนพอๆกับเหี้ยอั้มเลยไม่มันยาวมันสั้นอะไรฮัลโหลคืออะไรวะวันนี้เรามี1ช้อนโต๊ะชากับมีมันยาวมันสั้นเออแล้วเราก็มีอะไรนะนวดไส้กรอกนวดไส้กรอกมีนวดไส้กรอกทีสปูนทีสปูน1ช้อนชาช้อนโต๊ะชาไอ้นี่น้ำเริ่มคายแล้วนี่เห็นนะมันก็จะหดลงเออว่ามันหดแล้วมันก็จะเปียกทีนี้เราก็เกลือพริกไทยครับไอ้เหี้ยอาหารฝรั่งเนี่ยนะแม่งมีแค่นี้จริง S and P salt and pepper sandwich and pie โคตรจะเท่เลยอ่ะมันก็จะไม่ได้ไงมันไม่ได้หมดมันไม่ได้หมด sex and อะไร penis อะไรเงี้ยเมื่อกี้ใส่โยเกิร์ตใส่โยเกิร์ตลงไปก็จะมี Heinz San Johnson Starbucks ซอสมะเขือเทศประมาณ3ช้อนโต๊ะใหญ่มันคือภาษาอังกฤษอ่ะมันมี heap table spoon แปลว่าอะไร heap เนี่ยมันแปลว่าพูนพูนขึ้นมา3ช้อนโต๊ะพูนพูนใช่ใช่ใช่อ๋อมันคืออย่างนั้นแต่มันไม่รู้จักคำว่าพูนเพื่อนก็เลยเป็นคำว่าใหญ่มึงรู้ป่ะคนไทยเขาเล่นมุกมะเขือเทศกันไงถ้าจะเล่นมุกเกี่ยวกับมะเขือเทศเนี่ยเวลาเจอมะเขือเทศแล้วก็ยกมือไหว้เหมือนกันเหมือนกันไปสวนสัตว์เจอนกกระจอกเทศทำไงแล้วเป็นกูจะแซกให้มึงเรื่อยๆแต่เจอพาเทศเราก็ปกติใช่ไหมเราหักขนมปังนี่ยังไงครับเฮียขนมปังปล่อยมาเรื่อยๆนี่ขอบมันจะเริ่มดำอ๋อ
ดูข้างล่างจะเริ่มกริลละปล่อยไปเรื่อยๆคือไฟเบาเลยใช่แล้วขนมปังไฟเบาแล้วก็มีใครอยากชิมไหมเห็นคือตอนนี้กูชิมไปกูไม่ค่อยดูเรื่องโอ้ยรักข้าวเลยก็แต่ว่าเหมือนกลิ่นเกลือมันค่อนข้างแรงไปหน่อยดิบดิบนะแต่อร่อยนะคือด้วยแบบเท็กเจอร์ของเห็ดเนี่ยมันเด้งอยู่แล้วลองชิมซอสของผมไหมครับหน้าตาน่ากลัวมากเลยต้องการพี่พูดตรงนะลองกินดูคิดภาพว่ามันคือไอ้นี่ไงทาวซันไอซ์แลนด์เนี่ยเพราะทาวซันไอซ์แลนด์มันก็ส่วนผสมประมาณนี้นะเป็นไงมันก็มีความเป็นญี่ปุ่นอีกแบบว่ะมันญี่ปุ่นเพราะว่ามาโยมาโยญี่ปุ่นเออใช่เฮ้ยแต่เห็ดนี่ได้ละคล้ายๆไอ้พวกแบบที่มันราดปูอัดงั้นป่ะเออพวกแบบว่าซูชิฟิวชั่นพวกนี้มันจะเป็นแบบรสๆอย่างเงี้ยรสเงี้ยโอเคนี่จากเยอะๆเนี่ยเหลือเท่านี้แต่ว่าไปร้านอาหารเนี่ยเขาเสิร์ฟแค่นี้น้อยกว่านี้ได้บางทีนะเออฉะนั้นทำเองเนี่ยอร่อยเฮียเฮียได้ยังเฮียได้ละเฮียได้ละไม่ไม่งั้นอย่างกับอยู่ร้านอาหารจีนเฮ้ยกูทำอาหารอิตาเลียนแม่งพูดเหมือนอาหารจีนเลยเอาติดปากเจ้าได้ได้ละก็ได้ยินได้ใจยินได้ไม่งั้นอย่างก็จะหอกเองไงซาเด้เขาแจ้งจริงเสียเล็บป่วยต่อมาข้าไปพ่อมึงแล้วนะเอาไปซับภาชนะไฮโซมากใช่ภาชนะอย่างลอฟทีนี้กระทะไม่ต้องไปล้างเห็ดอ้าวเฮียเฮียทำงี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละรถรถโอ้โหมากโตเฮียเฮียดูไม่เซียนขึ้นมาเลยอ่ะพอเจอแบบเจอไอ้ดำดำแปะแขนเนี่ยมันทำอะไรไม่ถูกอ่ะกระทะก็ไม่วางเว้ยไอ้นี่คือถือว่าตั้งสติได้ไงคนไม่ได้นี่เขาจะปล่อยเลยนะอันนี้ยังห่วงอยู่เฮียสะสมประสบการณ์มาเยอะขอเนยขอเนยขอเนยนายมดเจ้าของร้านเจ้าของร้านขอเนยนะแม่กูเองอาไปยี่ห้อแม่ดาวเลียแม่ดาวเลียแม่ดาวเลียแม่ดาวลีแม่ดาวเมียเมียดาวเมียดาวเมียดาวเลียเมียดาวเลียแบบออริจินอลออริจินอลไม่ต้องกินแล้วเฮียเอาเนยมาลงนะเฮียลงแล้วเนื้อมาเนื้อมาเฮียเฮียลูกค้าไม่ได้ยังไงออเดอร์กูแล้วเนี่ยทำไมอ่ะเกียร์นานเป็นไปทั่วเอาไหนไปก่อนเอาอันใหญ่ๆอ่ะแอมซูเชฟสควอตซูเชฟสควอตแม่งเลยบอกเอาอันใหญ่ๆแม่งใส่อันเล็กลงมาด้วยใส่สามด้วยแล้วแจ้งมึงคงสุกพร้อมกันแล้วไอ้เหี้ยโอ้เอ้าคนเล็กเนี่ยลูกค้าทำไงอ่ะเหี้ยโอ้เต็งดิไม่เล็กๆมันบางไงก็นึกว่าแบบมันจะได้สุกพอๆกันสุกพร้อมกันพ่อมึงคนละไซส์เลยเอาหมายถึงแบบพอเล็กมันอยู่ขอบกระทะไงมึงเดี๋ยวไหนมึงบอกมึงทำแล้ว EP นึงเอาขึ้นก็ได้เอาขึ้นเอ้ยมึงคุยกันก่อนมั้ยเนี่ยไม่ EP ที่เราทำแค่2ชิ้นไงไม่ไงไม่เลยขอแจ้งอร่อยอร่อยกลับด้านนั้นโอ้เฮียขนมปังกูดำเงี้ยมเลยโอ้เฮียตายแล้วออกทีวีด้วยเนี่ยเฮียรายการเขาดังเนี่ยเขามาถ่ายเนี่ยเฮียเดี๋ยวเอาอินเสิร์ตตอนที่แล้วไปใส่เฮียแดกไปฮะเฮียอะไรก็แดกไปเฮียรายการเขาดังเนี่ยเขาออนยูทูบเนี่ยคนดูเป็นแสนเลยเฮียจริงเหรอเนี่ยเฮียทำเนี่ยโอ้จะดำปีได้เนี่ยเฮียทำไงอ่ะไม่เป็นไรกูมีเพื่อนชื่อเอ็กมันทำอัพเตอร์เอฟเฟกต์เป็นให้มันแบบทำสีให้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันแต่งสีได้โอเคแฮมเบอร์กเนี่ยเอาไฟแรงก่อนเลยเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันต้องให้มันซิลไม่งั้นเนี่ยความจุยซี่ของมันจะเล็ดรอดออกมากิลไปเลยแต่มันมีหมูด้วยมันไม่มีผลอะไรใช่ไหมอ๋อไม่แต่เราไม่กินมีเดียมกำลังจะบอกเลยว่าแฮมเบอร์กอันเนี้ยอย่าทำแบบมีเดียมกินนะเพราะว่ามันมีหมูไม่ได้แต่ยังไงก็ต้องซิลด้านนอกมันก่อนใช่ให้มันแบบแค่แป๊บเดียวให้มันขึ้นไหม้นิดหนึ่งเพื่อให้มันซิลความจุยซี่ไว้ข้างในแล้วก็เวลากลับเนี่ยก็ดูข้าวดูของอย่าลืมอย่าลืมเรียกรถฮะเรียกเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันไอ้เหี้ยญี่ปุ่นไอ้บุญญี่ปุ่นไอ้ช้าอะไรวะไอ้ก่อนแรกก็เดียวอะไรวะทีนี้ขาฝามาฝาใหญ่ฝาใหญ่ทีนี้เนี่ยเราก็จะทำการสตรีมมันไปด้วยเพราะว่าชิ้นมันหนาถ้าเกิดเราไม่สตรีมเนี่ยข้างในมันอาจจะไม่สุกคือการสตรีมนี่ทำให้ความร้อนมันทำให้ข้างในมันสุกด้วยใช่ทีนี้เราจะแบบว่าเปิดรูปเลยนะเอาวิทยาศาสตร์เลยนะนี่คือไฟใช่ไหมทำมือไฟไว้ทำมือไฟนี่คือกระทะไฟนี่ร้อนไฟนี่ร้อนนะเราเอากระทะมาตั้งทีนี้กระทะก็จะร้อนจี๋เลยกระทะร้อนกระทะร้อนไม่ต้องกระทะร้อนมันก็อยู่มันเฉยๆแหละอยู่เฉยๆไม่กินหรอกเราจะทำอย่างนี้ทำไมล่ะสมมติว่าเราเอามือมาอุ้งไว้เราจะรู้สึกแค่มันอุ่นๆนะมันเราทนได้มันไม่ร้อนใช่ป่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราโดนปั๊บเป็นไงเฮ้ยมือกระทะโดนกระทะดิโดนกระทะร้อนอยู่โดนกระทะปั๊บโอ้โหดุ้งคือลวกเลยความร้อนมันอยู่กระทะพอเราเอาเนื้อแฮมเบอร์กเราลงไปเนี่ยมันจะโดนความร้อนแค่เลเยอร์ล่างสุดของแฮมเบอร์กไอ้ส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็โดนความร้อนแค่ระดับแบบมืออุ้งหรือจะมากกว่านั้นก็คือโดนความร้อนจากโดนตรงที่มันโดนกระทะอีกทีซึ่งมันน้อยมากมันอาจจะทำให้ข้างในไม่สุกทีนี้เนี่ยความร้อนครับผมความร้อนจะวิ่งขึ้นข้างบนพอลองหาอะไรมาครอบปั๊บไอ้ความร้อนที่มันจะขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ไงมันก็วนกลับลงมาอ๋อมันก็จะเหมือนอย่างงี้ Love I need somebody love มันจะม้วนมันจะคือมันจะวนกันอยู่ข้างในใช่อันนี้คือเราแป๊บเดียวเลยใช่มันก็ไม่นานมากไม่แบบนี้ไม่แป๊บ
โอ้โหอันนี้สวยมากเลยอ่ะสวยจริงทีนี้พอเราสองด้านมากเลยนะสองด้านเนี่ยมันกริลเสร็จแล้วเนี่ยเราหลีไฟหลีเป็นไฟกลางก็ได้หรือไฟเบาเลยก็ได้แล้วเราก็สตรีมอีกรอบนึงสตรีมแล้วก็ทำวนไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็คอยเช็คว่าเฮ้ยมันสุกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ขนมปังขนมปังเนี่ยยังวันนี้ปังเนี่ยขนมปังเนี่ยอ้าวกระเทียมไอ้ข้าโอ้หนักเลยเอาเฮียเอาเฮียไอ้ข้าเอ้ยเฮ้ยอันนี้ดึงนี่ดึงโอ้เฮียกระเทียมด้วยกระเทียมร่วงไม่พอกระเทียมไหมไม่มัวแต่พูดเนี่ยมัลติทัสกิ้งยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมเอาปิดไฟเลยแล้วกันโอเคทีนี้สิ่งที่ท่านต้องมีอีกอย่างนึงคือไม้แหลมๆถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้ไม้เหล็กบ้านไม่ค่อยมีเอาไม้จิ้งฟันก็ได้หรือว่าไม้ลูกชิ้นเอ้ยไม้ลูกชิ้นแต่ EP ที่แล้วได้เรียนรู้มาว่าไม้ลูกชิ้นมันใหญ่ไปไอ้ EP ไหนวะมาร์ค1เวลาเราจิ้มไปเนี่ยบางทีถ้ามันใหญ่ไปมันจะทำให้เนื้อจุ้ยแตกมันแตกทะลักออกมาเอาเล็กที่สุดแค่เข้าไปถึงข้างในก็พอให้มันเป็นแบบว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสุกหรือเปล่านั่นลองเราทำอย่างนี้ครับแล้วเอาไม้เนี่ยจิ้มเข้าไปในตรงกลางแฮมเบอร์เกอร์เลยจิ้มไปปึ๊บขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะดูกันดูสีครับดูสีไม้บังมั้ยเอามึงก็พูดจริงมึงพูดจริงเหรอมึงพูดล่ะดูสีไม้ถ้าไม้สีแดงแสดงว่าข้างในยังไม่สุกเลยแปลว่าเลือดติดออกมาแปลว่าเลือดติดออกมาอ๋อมันจะมีสีเหรอใช่ถ้ามันถ้าข้างในมันไม่สุกนะมันจะเป็นแบบเศษเนื้อติดออกมาเลยสีแดงแต่อันเนี้ยคือมันไม่แดงมันยังไม่ค่อยแดงแต่มันก็มีแดงๆอยู่บ้างนิดนึงเอ้ายังไงวะกูตัดกันจิ้มอีกทีจิ้มเข้าไปอย่างงี้ฟ้าเข้าไปรอสักนิดนึงเอาขึ้นมาดูเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีชมพูติดแล้วก็แปะคางแปะคางไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องกลัวลวกแปะเลยแปะทำไมอ่ะเช็คอุณหภูมิข้างในเนี่ยอย่างเงี้ยมันแค่รู้สึกอุ่นๆไม่จึ๊กอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันยังไม่สุกไม่กูว่ากูเป็นคนที่ถ่ายกล้องได้เลวร้ายมากๆคนนึงเหมือนกันจริงเหรอวะมึงถือทำไมวะให้กูปรับโฟกัสไม่ได้เลยกูเห็นมือมันอยู่เงี้ยมันเป็นออโต้โฟกัสเปล่าอ๋อหรอมันเป็นก็แค่กดเอาใหม่มึงเทสจิ้มใหม่ดิมาเดี๋ยวกล้าเดี๋ยวกูจัดการเองโอเคเทสนี้มันจะประมาณนี้แหละเปิดมาใช่ไหมเอาไม้เนี่ยจิ้มเข้าไปตรงกลางเลยเอาขึ้นมาแปะคางเลยแปะคางไปอย่างตอนเนี้ยแค่รู้สึกอุ่นๆว่ะทนได้แล้วอย่างนี้ต้องกลับอีกไหมกลับทุกนาทีอะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่ให้ข้างหน้ามันไหม้จริงๆแล้วที่กลับตอนนี้ก็คือให้มันเสมอกันผมว่าก้อนเล็กเนี่ยน่าจะได้แล้วผมว่าก้อนเล็กจะได้แล้วใช่ไหมนี่เอาขึ้นลงไปเอาขึ้นมาแปะที่คางดุ้งเหรอลองมันยังไงอ่ะลองไม่เสี่ยงดีกว่าเห็นด้วยตาแล้วรู้แล้วไงกูไม่เทสเองก้อนเล็กได้แล้วเขาหมักแค่ไม่มีที่ใส่อ่ะนี่ไงโอ้โหนี่จานที่รักเหรอโอ้โหนี่จานแฮมเบอร์โอ้นี่กับพอดีเป๊ะเลยนึกว่าอาหารฝรั่งเศสมาจานเล็กขนาดนี้อ้าวแล้วก็เห็ดทั้งหมดนั้นโรยให้เขาเดี๋ยวก่อนเอาขนมปังไหมขนมปังไปก่อนไหมทีนี้เราก็รอเนื้อสุกเพราะว่ากูยังทำซอสไม่ได้กูต้องรอเนื้อเสร็จก่อนสุกกันเธอเราจับไปทำมาจับมัวอะไรแล้วแต่ใดไปต่างโลกคือละครโลกคือละครนั่นแน่นหนาวนั่นหนาวมันจะเป็นลำใหญ่แม่หัวเปียกหมดเลยนะฝนก็ไม่ตกด้วยหว่าไม่อยู่ดีไปมันแค่เมื่อกี้จะสำทักเอาไม่ได้เตรียมถังออกซิเจนมาด้วยบุ้ง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 อย่างนี้ถ้ามันแบบเป็นร้านนี่ถือว่าให้คุ้มนะมันอ้วนมากเลยนะไม่มีหรอกเนี่ยคืออันเนี้ยปกติมันจะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำให้มันเหมือนร้านนี้คือเราต้องทำแบนหน่อยแบนแบบเนี้ยอย่างฝ่ามือเนี่ยประมาณมือหนาประมาณมืออ่ะถ้าอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอไปฟูปุ๊บมันจะพอดีเหมือนในร้านนี้ใช่คืออันนี้เนี่ยชิ้นนึงเนี่ยตกประมาณสัก400กรัมร้านเนี่ยอย่างหรูเนี่ยก็จะ 2-300 กรัมยกเว้นแต่ว่าเป็นร้านที่แบบว่าเขาขายความบิ๊กแบงอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็อีกเรื่องนึงเอ็กต้าไปเลยอาจจะมี800กรัมด้วยที่ว่าร้านเนี่ยพอเขารีบเขาต้องทำจำนวนมากๆไงอ๋อมันจะสุกช้าใช่มันจะแบบเคยไปโดนแบบร้านที่มันแบบขายความบ้าคลั่งอ่ะก้อนใหญ่ๆอ่ะแล้วขนมปังมันเป็นขนมปังพิเศษอ่ะใหญ่ๆเออแล้วเวลามันกัดผ่านเนื้อที่มันหนาๆมันจะมันระเบิดน้ำมันจะเออมันอีกฟีลิ่งนึงเลยเบอร์เกอร์แห้งๆเล็กๆเนี่ยมันคือเอาง่ายๆมันกินกันตายไปเลยเออฟาสต์ฟู้ดเนี่ยตัวเบอร์เกอร์มันอ่ะเหมือนเป็นแฮมอ่ะเออเหมือนอย่างนั้นอ่ะคือมันไม่มีน้ำข้างในถ้าอย่างเงี้ยจะเรียกแฮมเบอร์กมันมีจุ้ยน้ำจุ้ยสองของมันเฮ้ยเนี่ยคือตัวน้ำมันออกมาอ๋อนี่น้ำเหรอแล้วไอ้พวกขอบพวกนี้แหละที่มันเดินไปอยู่ในซอสท่านผู้ชมครับขณะนี้เนื้อทั้งสองก้อนก็ใกล้ที่จะพร้อมแล้วไม่แน่อาจจะมีน้ำเนื้ออยู่ในกระทะก็เป็นได้กูเชิญตัวจริงเขามาพูดเออว่ะเฮ้ยกูอยากชวนเขามาคุกกิ้งนี่นะแล้วแบบว่ามึงไม่ต้องพูดอะไรเลยทั้งเทปอ่ะเออแล้วให้เขาบรรยายว่าบรรยายยืนบรรยายอย่างเงี้ยมาขนาดนี้เอ้ยหรือว่าแก๊งพนามิตรอะไรก็ได้นะเออเราถ่ายฟุตเทจเสร็จใช่ไหมแล้วเราเอาฟุตเทจต่อเสร็จแล้วไปให้เขาปั้นโยนไปนะนายทำอะไรเนี่ยใช้กระปั้นเนื้อของฉันนะแม่งเอ้ยเดี๋ยวป๊อตตบดำติดเฮ้ยเด็กแมวนั่งขี้
เป็นแนวนั้นผมว่านานาแก๊งพันธมิตรนี่แบบว่าเขาสุดยอดมากเลยยอดจริงนะเคยได้ยินมาเหมือนกันนะแบบว่าบางเรื่องนี่คือแบบก็บทก็มาปกติอะไรเงี้ยแต่คือด้วยความเป็นพันธมิตรเนี่ยอิมพอไว้ 50-60% เลยนะได้มุกแบบว่าพันธมิตรอะนะคือถ้าเทสอุณหภูมิเนี่ยได้นี่คือต้องร้อนใช่ต้องร้อนแสดงว่าก่อนจะได้กินนี่ต้องมีหน้าดุ้งกันสักหนึ่งรอบอย่างน้อยก็มีสิวขึ้นตรงนี้ถ้าอย่างพอแปะปุ๊บจุ๊ยอันนี้โชว์แล้วเฮ้ยหรือว่ากูไม่รู้สึกเพราะว่ากูชาวะเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เออนึกกูชาพูดจิ้มมาตั้งนานแล้วกูก็มโนว่ามันอุ่นๆหรือเปล่าวะเห็นไหมอุ่นอุ่นเอ้ยแล้วยังตรงอยู่เนื้อกูบอกกูคุ้นหมดแล้วเนี่ยมึงจิ้มสองนาทีเลยเหรอเฮ้ยจะทุยกับต้นกล้าพอดีเลยเมื่อวานเพิ่งดูหนังญี่ปุ่นเรื่องอะไรจ๊ะไอที่เป็นการ์ตูนอ่ะที่นักวาดการ์ตูนอ่ะอ๋อบักคูแมนเออดีไหมดีไหมโคตรดีอยากดูอยู่เหมือนกันมันเจ๋งมากเจ๋งเจ๋งเจ๋งมากแต่ไม่เคยอ่านการ์ตูนนะยอมรับก่อนเลยว่าไม่ได้เคยอ่านเวอร์ชันที่เป็นการ์ตูนผมอ่านการ์ตูนมาก่อนเวอร์ชันการ์ตูนก็เจ๋งแล้วเวอร์ชันหนังอันนี้ถือว่าสักเซสแล้วตัวเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยเล่มที่11ซึ่งยังอาจจะยังไม่ถึงตอนที่เขาจะมาถึงเดดโน้ตอันนี้คือเรื่องจริงป่าวอันนี้คือเหมือนแบบมังงะที่ตีแผ่โชเนนจัมอีกทีแล้วก็มันก็อาจจะแบบอิงจากความเป็นจริงเบสออนแต่ว่าไอตัวบุคคลที่กล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรพวกนี้นามสมมุติอะไรใช่คือมันแบบว่ารายละเอียดเกี่ยวกับในองค์กรในจัมการแบบว่าแต่ละอย่างมันละเอียดเหมือนดูสารคดีอ่ะยิ่งแบบนั่งดูเงี้ยตอนแรกก็เปิดไปอยากหาหนังญี่ปุ่นดูเบื่อในช่วงเนี้ยชีพมันขาดสายเงียบแล้วนะโอ้แล้วทำห่อด้วยทำห่อยังจะเอายังจะแก้ตัวไม่เอากูไม่เสี่ยงเอามึงมาตั้งขนาดนี้แล้วกูไม่เสี่ยงแล้วเนี่ยมันก็แค่แบบว่างั้นออกมาดึงปึ๊กนะเออไว้ติดนิ้วทำรู้ไอ้สัตว์ชีสนะครับแค่ตู้เย็นพอจะใช้เนี่ยเอาออกมาจากตู้เย็นอย่าเอาออกมาก่อนมันจะเป็นอย่างนี้มันแกะยากต้องให้มันเย็นอยู่แล้วทีนี้จะใช้อะไรแม่ตะโกนมาบอกว่าเอาไปแช่ใหม่ไม่ก็รอเปิดแล้วก็รอซีแผ่นอ๋อซีแผ่นล่ะยังจะดื้ออีกอ่ะเอาไปใส่ตู้เย็นแช่ก่อนสิโอ้แช่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วเนื้อมันจะสุกแล้วอ้าวโอเคเชื่อเฮ้ยนี่ตู้เย็นใหม่กูจะไปวางบนนี้ทำไมล่ะนี่ตู้เย็นใหม่กูเท่ป่ะดูอย่างนี้อาจจะเหมือนตู้เย็นปกตินี่ไม่ได้มีการไทอินนะไซส์นี้ไม่มีช่องแข็งเฮ้ยเออว่ะอ้าวตู้เย็นแบบไม่มีช่องแข็ง no frost เลยอ่ะใช่คือทำน้ำแข็งไม่ได้แช่แข็งไม่ได้ไม่มี frozen อ่ะคือทำมาเพื่อแช่อะไรที่ไม่ต้องแข็งใช่เท่านั้นใช่เป็นแบบว่ากูอยากรู้ว่าทำออกมาเนี่ยนะขายได้กี่ตัวมึงกินดีมคันเนี่ยมัน perfect match บ้านกูพอดีเว้ยเออคือบ้านกูเนี่ยไอ้ไซส์เนี่ยที่มันเป็น fix เนี่ยมันก็มีตู้เย็นไม่กี่ตัวแล้วที่มันเหลือใส่ได้อันนี้คือ match 1นะ match 2คือบ้านกูมีตุ้งแช่อยู่แล้วตุ้งแช่ตุ้งข้างนอกฉะนั้นกูก็โนนิดไงไม่ต้องมีช่องแข็งใส่น้ำได้เยอะน่าจะได้ใช่ไหมใช่น่าจะได้แล้วเคสได้แล้วอันเนี้ยตั้งก่อนจะได้มันตุ้งๆก่อนอย่างเงี้ยใช่มั้ยกูไม่เสี่ยงคนนึงอ่ะทั้งนั้นน่ะทำใจดุ้งไปหน่อยนะแล้วเอาตรงอื่นเทสได้ป่าววะไม่แต่ตรงนี้มันเส้นประสาทเยอะไงโอ้ยังไม่พอยังทำขาดไม่พอดูขาดต่อยกินด้วยเอายังไงอันนี้ไม่ต้องรอเมลเลยมั้งละลายในมือต้นกาแล้วเนี่ยเออใช่ลืมบอกไปว่าชีสที่กูเลือกมาเนี่ยนะถึงมันเป็นชีสแผ่นนะมันเป็นไอ้นี่นะมอสซาเรลล่า2แผ่นเป็นรูปดาวลงไปอ่ะทีนี้ครับปิดฝาสตรีมอีกสักทีนึงแล้วรอแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพที่แบบว่าดาเมจอันรุนแรงรุนแรงมากซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่ถ้าคนไม่เคยเล่น Facebook อ่ะถ้าเราไม่ได้คนไม่เคยกิน EP ที่แล้วพี่ไหนวะพี่ไหนวะมาก่อนแต่บาคูแมนกูดูแล้วกูเมื่อวานมันเหนื่อยจัดเนาะทำงานมาแต่ว่าสนุกมากแต่ว่าหลับไปก่อนแต่สนุกมากไอ้แต่สนุกจริงเดี๋ยววันนี้จะกลับไปดูต่อจริงวันนี้กูมี3อย่างแล้วนะเฮ้ยมันสั้นเฮ้ยมันยาวช้อนโต๊ะชาสนุกมากแต่หลับไอ้กูเหนื่อยไงมึงเข้าใจไหมกูอยากดูมากเลยแต่แบบหนังตากูมันแบบว่าเฮ้ยมึงพักก่อนนิดสักอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเดี๋ยววันนี้กลับไปดูอ่ะไม่รู้ว่ามันมีอะไรในนั้นที่เกี่ยวกับชื่อเรื่องบาคูแมนมั้ยหรือบาคูแมนมันแปลว่าอะไรมีชื่อเรื่องเกี่ยวกับบาคูแมนบาคูแมนเนี่ยมันคือชื่อเรื่องที่เขียนมาก่อนใช่มั้ยใช่อ๋อนั่นคือชื่อบาคูแมนอ่านซับแล้วมันแปลว่าอะไรซุปเปอร์ยอดมนุษย์อะไรไม่รู้อ่ะมันก็เกี่ยวกับยอดมนุษย์อะไรนะโอเคภาพที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนถ้าเราไม่ลง GP มาวันเออกูไปดูหนังมาเหมือนกันเทนโดปูซานขอพูดหน่อยแล้วกันดูไหมพูดไปผ่านไลฟ์หลายทีแล้วคือหนังก็ดีกูรู้สึกว่าคนทำอ่ะมันเลือกที่จะทำให้ขาวก็โคตรขาวดำก็โคตรดำคือคนดีนี่คือโค
ตรจะคนดีเลวก็เลวเลวๆชัดๆแล้วเกินทำแต่ความเลวแบบว่าเอาเปรียบอะไรอย่างนู้นอย่างนี้กันเลยเออมันเลยเกิดเมสเสจที่ชัดแบบง่ายๆเนี่ยคือกูเลยรู้สึกว่ากูอยากได้ความยากขึ้นมาสักนิดนึงความที่มันเป็นคนจริงๆขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงว่าจริงๆแล้วแบบสังคมบ้านเราแม่งมีสีเทาอยู่เยอะมากอยู่ตรงกลางคิดว่ากูจะทำดีไหมหรือกูแอบทำเลวสักหน่อยเออจริงๆไอ้เหี้ยสีเทานั่นแม่งเสือเป็นโคตรมหาคนดีแต่ทำตัวเลวๆและไอ้พวกสีขาวหลายๆคนก็เป็นคนเลวโลกสวยพูดดีทำดีคิดดีแต่นำพาซึ่งภาวะอันส้นตีนมหากลุ่มก็เยอะแต่ตรงนี้มันไม่มีในหนังไม่มีเลยเออก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเมสเซจที่ชัดแข็งแรงแต่ง่ายไปนิดนึงอันนี้คือความรู้สึกกูถ้าเกาหลีนี้เขานับว่าเกาหลีคือฮอลลีวูดของเอเชียเนี่ยพอไหวไหมกับหนังเรื่องนี้โอ้ยพอไหวคือมันดูสนุกดูได้เลยอย่ามาฟิโลโซเฟอร์แบบกูเออถ้าแบบว่าดูเอาแบบบ้านๆหน่อยชาวบ้านเลยดีเทียบเท่าฮอลลีวูดได้ไม่เสียได้ตังค์ไม่เสียได้ตังค์เอาไปสักประมาณแบบ 7.2 แถวนี้กูให้นะอันนี้ก็เลทจีนะเลทจีใช้ได้ใช้ได้แล้วเรื่องอะไรอีกเนาะเฮ้ยมาได้ไงเดี๋ยวมันไม่เห็นกล้องตัดกล้องตัดกล้องเอาของออกแล้วกล้องมันตัดพอดีก็เลยวาร์ปเข้ามาอันนี้เราจะเป็นช็อตไคลแม็กซ์ของหนังเรื่องนี้ใช่ครับผมเนิร์ฟพักไปก่อนนับหน่อยไหมตึ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 มเร็วจะได้แดงป่ะมีจอสยังไม่ได้ทำซอสเลยนี่หว่าใช่ไม่ทำซอสต่อฮึบว้าวเฮ้ยโจนี่เดี๋ยวมันยังมีอย่างอื่นอีกเยอะนี่มินิมอลอะไรอย่างเงี้ยเราเอาพวกเศษดำๆเมื่อกี้ปล่อยนานไปหน่อยถ้ามันมีพวกเศษดำๆนะครับแต่ว่าพวกคราบเนี่ยเห็นไหมคราบมันยังอยู่ตั้งไฟสิครับจะได้แดงแล้วครับนี่อันนี้คือการทำซอสนี่ต้องไหวโชยุลงไปโชยุประมาณสองเท่ากันแล้วก็แคชัพจับลงไปประมาณ3ช้อนตัวใหญ่แล้วก็เนยจริงๆเนยต้องก่อนด้วยให้ตายเถอะให้ตายเถอะนะไม่ดาวอยู่ไหนเมียดาวเรียปุ๊บเนยปล่อยมันเคี่ยวสักพักคนไม่เข้ากันสิไปประมาณไหนครับไปแรงกันเลยก็ได้ครับถ้าไม่กลัวคนตลอดตอนที่ต้นกล้าทำร้านอาหารอ่ะเขาให้ทำอะไรมากเสิร์ฟได้ลองแบบทำไอ้พวกมีลองเมนูไหนที่แบบว่าทำบ่อยแฮมเบิร์กแฮมเบิร์กเลยเหรอแฮมเบิร์กทำตัวเนื้อแฮมเบิร์กหรือทำซอสแฮมเบิร์กทำตัวเนื้อแฮมปิ้งมั้ยทำแฮมเบิร์กอะทำไปแล้วเขาแล้วก็มาทำให้สุกพอปิ้งจืดๆอย่างงี้เฮ้ยแต่เขาอะทำเนื้อไว้แล้วรวมเนื้อแล้วแต่เราต้องมาทำไอ้บ๊อบบ๊อบบ๊อบดีใช่โอ้โหนี่ยิ่งพกผ้าปิกาจูนี่เหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะโอ๊ตเอาชื่อโอ๊ตอะชื่อโอ๊ตอะแล้วอะโอเร่ชื่อโอ๊ตหรือชื่อโอเร่วะมันเหมือนเป็นซอสขึ้นมาเลยเห็นไหมแต่อยากชิมสักนิดนึงเฮ้ยอยู่ในปากก็เริ่มดีขึ้นไม่ค่อยชาแล้วเหมือนจะรู้ว่าจะได้กินสุดติ่งดิ่งมาเอายังไงโอ๊ตสุดติ่งเลยเอายังไงอะอะไรทีนี้เราต้องฝรั่งเศสหน่อยนะโอ้ไม่ข้างบนซะหน่อยเหรออ่าฮะก็ได้เอาแล้วมันจะไม่ฝรั่งเศสนะอย่างนั้นเหมือนมาจากเชฟชั้นนำชั้นนำไม่รู้จะพูดว่าเชฟอะไรอ่ะชั้นนำนี่ไม่ได้หมายถึงอะไรนะน้ำหนักกูนำหน้าคนอื่นเชฟชั้นนำชั้นนำไปเยอะปึ๊บเอาตบขนมปังไป1ชิ้นขนมปังนี่ตั้งใจแม่มึงทำออกกล้องเลยนะโชว์ขนมอย่างนี้เลยนะปึ๊บโหแต่ถ้าฝรั่งเศสจัดจานงี้เขาต้องน้อยนะแต่นี่เป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสในครัวจีนใช่ตัวมันการกูว่าครัวจีนแล้วนี่ตะบ้ามนี้โอ้โหมีตีเขียวให้มันสดใสเสร็จเฮ้ยแฮมเบิร์กจีจีทีเคแฮมเบิร์กแล้วทั้งนี้เอาของต้นกล้ามึงลำบากแล้วมึงจีจีทีเคไม่ได้แล้วจีจีทีเคเชนซอสมึงจะจัดได้ไหมส่วนเนื้อเนี่ยมันต้องวางเป็นก้อนอย่างนี้จัดเองมีคอมโพสต์ไหมใช่แล้วก็ต้องวางแบบว่าอันนี้คือส่วนแบบว่าส่วนเนื้อกุ้งแล้วส่วนที่พื้นอันนั้นอะไรอ่ะนั่นคือส่วนเนื้อกุ้งหกเหมือนจะสวยแต่อันนี้ดันดูดีกูขอตั้งชื่อได้ไหมเนี่ยอะไรจ้ะแฮมเบิร์กอ้วกหมาสี่หมื่นอ้วกหมาทำไมคราวที่แล้วมันน่ากินเหมือนกันเพราะว่ามึงตั้งใจเกินไปเว้ยไอ้ตรงนี้มึงตั้งใจแต่ไอ้ตรงนี้มึงไม่ตั้งใจเนี่ยมันเลยสวยเนี่ยมันมีจิตวิญญาณมันเลยสวยมันเลยสวยเออแต่ไอ้เนี่ยมันมีตรรกะซึ่งตรรกะเราไม่ได้ร่ำเรียนมาเออมันเลยไม่ตอบโจทย์แต่ตรงนี้สวยโอเคงั้นดูตรงนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้ถ้าผมต้องเป็นกรรมการเลยนะสองจานเลยนะแปลว่าหน้าตาเนี่ยตัดตกไปก่อนประมาณแบบสองคะแนนอันนี้เหมือนสมองลิงอ่ะเหมือนแบบ
ต่แต่มันอร่อยนะเว้ยเมื่อกี้ลองชิมซอสแล้วซอสอร่อยคือแต่หน้าตาเนี่ยอ้วกหมาอารมณ์แบบอ้วกหมาแบบหมาแบบหมาขย้อนอ่ะเออตาอร่อยเมื่อกี้ลองแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนลืมไปเลยเห็ดแชมเปี้ยนอุ๊ยไม่จองตีไม่ทำลายอ่ะไม่สวยแล้ววางไปบนนั้นรสชาติตีกันไหมวางเหมือนข้าวกะเพราเลยคราวนี้แฮมเบอร์ก GGTK GGTK เชนซอสโอเคเดี๋ยวไปจิ้มคันไม่น่ารีมายนะแฮมเบอร์ก GGTK แฮมเบอร์ก GGTK เชนซอสมึงไม่ต้องพูดบ่อยก็ได้กูชอบชื่อนี้GGTK เชนซอสโหดูข้างในซะก่อนโหไม่พูดว่าลองเพลงครับเปิดความจุยซี่มาแล้วหมับโหปวดฟันดังกกบลอขึ้นมาอย่างนี้นะลองของตัวเองหน่อยสิเริ่มจากซอสก่อนซอสอร่อยมึงจะลองไหมครับมันมีความเป็นญี่ปุ่นแบบเหมือนพวกมันซอสหวานอ่ะอ๋อที่เขาเรียกเอบิมาโยเนี่ยมันก็คือคล้ายๆเหมือนพวกแบบพวกแซลมอนไข่กุ้งกันนะรสชาติคล้ายๆกันกรรมการเอานี่ไปกันก่อนไหนสิจุดตีนเป็นน้ำอีกคือมันแบบว่าเฮ้ยคุณผู้ชมครับไม่เคยกินขนมปังกระเทียมแบบรสชาตินี้นะพอมันเป็นโฮมเมดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหรอวะโฮมเมดมันทำได้มันแตกต่างจากร้านได้ขนาดนี้เลยวะอ่ะทีนี้กรรมการตอนนี้ผมกำลังทึ่งกับอันนี้มากเลยด้วยความที่เป็นแฟนกระเทียมเนาะเหมือนตอนที่มึงทำอันนั้นแล้วเซอร์ไพรส์มากอ๋อไอ้กระเทียมแล้วใส่อะไรเข้าไปนะไม่ได้ใส่อะไรมากเลยใส่เนยเนี่ยแหละเออเนยเออเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันก็จะยิ่งกว่านะเปลี่ยนความคิดที่ว่าจะกวนๆแล้วกินหน้าคอมเป็นทำก่อนกว่าลงมือทำดีกว่าเออไม่ง่ายด้วยนึกว่าจะต้องแบบใช้เตาอบใช้อะไรไม่ต้องขนาดนั้นกระทะเนี่ยมี100ให้500แล้วไปยืมใครมาอีก400อ่ะยืมตรงค่ะยืมเลยไอ้แฮมเบิร์กฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฮมเบิร์กแบทเทิลนะป๊า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 แมปวันนี้เราก็มีผู้ท้าชิง2คนนะฮะ yes. คนแรกนั่นก็คือ GGTK แฮมเบิร์กนะฮะ แล้วก็ คนที่2ก็คือแฮมเบิร์กเชนซอนGGTK แฮมเบิร์กเปิดก่อนนะฮะ DJ Spin That Shit Spin That Shit อ่ะแล้วก็อ่ะโยกกันโยกโยกอ่ะอ่ะเริ่มแล้วก็เริ่มแยบโยกแล้วแล้วไปปุ๊บสักพักนี่ปล่อยหมัดฮุกอ่ะอันนี้คือหมัดฮุกอ่ะหมัดฮุกต้องทำด้านนี้ด้วยต้องทำด้านนี้ด้วยแปลว่าอะไรวะร้อนคืออะไรวะมันแบบพิมพ์ออกไงโอ้เฮ้ยพิมพ์ออกเวลาแบบมึงโดนอ่ะมึงโดนอ๋ออันนี้คุณนึกออกแล้วตอนไปดูแล้วไอ้พวกข้างเวทีมันจะแบบอ๋อนึกว่าอันนั้นแดบๆเอาไม่ใช่เฮ้ยอร่อยแบบสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอย่างนึงถ้าชีสชิ้นเดียวเนี่ยชีสอาจจะไม่เด่นขนาดนี้แต่ว่ามันโบรจริงนะชีสเนี่ยมันช่วยให้แบบพึบขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่พอชีส2ชิ้นน่ะรู้สึกว่าตอนหลังอ่ะชีสมันเยอะไปนิดอ๋อเหลือเยอะไปเหลือเยอะรสชาติเนี่ยแต่ว่าความระเบิดความจุยซี่เนี่ยมาเต็มซอสนี่มาเต็มนวลเลยแบบหอมหวานนวลนวลเข้าด้วยกันคือคำแรกเนี่ยแม่งเออถ้ามึงได้แต่ถ้าคนรักชีสก็2แผ่นครับคือผมก็เป็นคนรักชีสเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วผมจะได้รสเนื้อมากกว่ารักเนื้อมากกว่าชีสระเบิดระเบ้อเลยYes. ถ้าเรียกว่าเป็นแฮมเบิร์กแบบบอมแล้วกันแฮมบอมนั่นชื่อกูแฮมบอมแฮมบอมแฮมอย่างเดียวไม่ได้จะเป็นไส้กรอกไอ้ต้นกาใช่มาคู่ท้าชิงครับผมGGTK เชนซอนDJ Spin That Shit ปุ๊บ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 โป๊ะปุ่มปุ่มโป๊ะอันนี้ผมต้องแบบโฟซอสได้ไหม yes นิดนึงนะโยโยมันฮุกมาโอ้ยมันได้แล้วออกมาเหมือนกันออกมาเหมือนกันเฮ้ยมันก็ได้วะเฮ้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันด้วยความนี่เบิ้ลเบิ้ลเนื้อเลยเมื่อกี้มันดูเป็นอาหารญี่ปุ่นทั้งคู่เลยนะก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอาหารฝรั่งเท่าไหร่เลยมันเป็นอาหารญี่ปุ่นฝรั่งเออเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าญี่ปุ่นเอามาอะแดปต์ได้จริงทั้งคู่เลยด้วยทั้งสองจานเลยให้เสมอเว้ยให้เสมอให้เสมอเรื่องรสชาตินะเตรียมซอสมาเนี่ยสูสีคู่ขี้กันเรียกว่าอร่อยแบบระดับถ้าไปทำกินเองก็แอคได้ทั้งสองซอสเลยทำให้แฟนกินนี่แบบแฟนต้องแบบทีนี้ให้ผมแนะนำหลังจากกินมาทั้ง2อันเนี่ยไปร้านแฮมเบิร์กที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมันจะมีท็อปปิ้งเนี่ยมากมายหลายซอสมากใช่เดมิกลาซอสชีสซอสหรือถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นมันก็จะมีปงสึกปงสึกจิ้มปงสึกกินกับไบโอบะก็มีคือแม่งกินไอ้เหี้ยแฮมเบิร์กกับเอวิติงจิงเบลอันเนี้ยมันจะเหมือนถ้าอยากแนะนำให้ทำนะทำแบบนี้ก่อนหรือไม่ทำ2อย่างได้ก็ดีแต่ทำแบบนี้ก่อนแล้วอันเนี้ยมันเหมือนตั้งเป็น OG ไว้ได้เหมือนแฮมเบิร์กออริจินอลประมาณนึงอันนี้ขึ้นหิ้งไว้ส่วนถ้าเกิด
ว่าเปลี่ยนรสชาติเนี่ย อันนี้มันจะได้ความสมัยใหม่ มันจะได้ความแปลกใหม่ความเข้ากันแบบที่มันคือฟิวชั่นกว่ามากถึงบอกว่ามันแบบมันคนละแบบเออคนละแบบมันแบบอร่อยทั้ง2อันอ่ะถ้าใครที่ชอบครีมมี่หน่อยไปทางนี้อมหวานอมอะไรแบบทางนั้นมีปลาแรมเปรี้ยวมีความครีมมีความมันของนมของโยเกิร์ตอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเข้ากับเนื้ออีกแบบนึงอันเนี้ยมันก็จะเข้ากับเนื้อในแบบข้นๆรสจัดรสชาติแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงชูกันไปกับเนื้อเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้ส่วนเผ็ดเป็นไงเผ็ดเด้งดึงหอมอร่อยหวานอ่ะปิดละกางนี่กูกินจริงจังมากกูไม่ได้กินข้าวเย็นแต่ที่ผมกินสุดคืนนี้เป็นคอมบิเนชันกัน3อย่างโอ้แล้วมันตัดได้ดีมากเลยนะนี่เมื่อกี้แฮมเบอร์ไป2คำแล้วกัดนี่คำหนึ่งเนื้อกับขนมปังบาเกตต์อะเพอร์เฟคแมทนี่คือแบบ recommend แบบดูโออ่ะเหมือนเซตอ่ะเหมือนเซตกันต้องกินอย่างเงี้ยอ่ะถึงจะเต็มที่อ่ะเต็มคำเงี้ยหรือจะเบคโพเตโต้ก็ได้นะแต่ยุ่งยากหน่อยเนื้อไอ้นี่เคยสอนทำไปแล้วแมชโพเตโต้ได้ก็ไปด้วยกันได้ทีนี้เรากลับมาเรื่องนี้หน่อยดีกว่าเนิร์ฟพูดเรื่องหนังอีกสักนิดนึงก่อนจะไปไหนไปดูแล้วดูทีเธอยังดูละคือเนิร์ฟเนี่ยถ้าคนไทยเห็นเนี่ยน่าจะคิดถึง13เกมสยองคืออารมณ์ที่แบบว่าอยู่ดีๆเราก็มีโจทย์ที่ถ้าเราทำโจทย์นี้ได้เราจะได้เงินแล้วโจทย์นี้ก็จะเพิ่มทวีคูณความยากขึ้นไปเรื่อยเหมือนกับเงินก็จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยแล้วจะโซเชียลกว่าอันนี้มันคือแบบว่าหนังพูดเรื่องของหน้ากากในโลกโซเชียลเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งกูว่าหนังเนี่ยไม่ได้ดีมากหรอกดูไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอิ่มกินใจอะไรขนาดนั้นอะแต่แม่งมาโดนกูโดนตรงโซเชียลเหรอมานั่งด่าคนเล่นโซเชียลที่ตอนนี้เขาก็รณรงค์กันอยู่เหมือนกันเรื่องคอมเมนต์เท่ากับฆาตกรรมพวกที่แบบว่าไปแบบไม่รู้อะไรแล้วถมถุยกันตึงตั้งคือในมุมของคุณเราแค่มีอินเทอร์เน็ตใช่ปะแล้วเราก็แม่งมีทั้งมารทั้งเทวดาอยู่ในหัวทุกคนเว้ยแต่ว่าคนดีหลายๆคนกูว่าก็มีไอ้มารอยู่ในหัวแต่เขาแค่ขจัดมันเป็นเลือกที่จะเฮ้ยกูควบคุมตัวเองได้กูไม่ทำในสิ่งที่มารกูคิดแต่ทุกคนแม่งมีขาวดำอ่ะหยินหยางอ่ะทุกคนมีไอ้เนี่ยมันตีความพวกไอ้โลกโซเชียลที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักกูอยู่แล้วกูอยากทำอะไรกูทำกูคิดอะไรเกินๆกูก็ทำแต่มึงไม่รู้หรอกว่า consequences ของตรงที่มึงทำปุ้งมันเกิดผลอะไรอย่างงี้ใช่มึงอาจจะทำแค่ใส่อารมณ์ไปนิดๆหน่อยๆไอ้พวกที่มันดันเหมือนมึงที่จริงๆแล้วในโลกความเป็นจริงก็เป็นคนดีแต่มีตัวมารที่คิดเหมือนมึงเอ้าเห็นคนทำเอ้ยกูใส่บ้างแม่งบานปลายกลายเป็นเรื่องส้นตีนทีนี้มีเอฟเฟคสิใช่มีเอฟเฟคกับคนละที่มันโดนกูเนี่ยเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะเป็นให้ผู้เล่นเนี่ยสมัครได้ว่าอยากจะเป็นวอทเชอร์หรือว่าเพลเยอร์วอทเชอร์ก็คือคุณจ่าย20เหรียญมั้งคุณก็สามารถเข้าไปดูเพลเยอร์คนไหนก็ได้ว่าเขากำลังมิชชั่นอะไรแชทได้อะไรเงี้ยเหมือนทวิชเหมือนทวิชแล้วทีนี้โจทย์มิชชั่นต่างๆเนี่ยก็จะมาจากไอ้พวกคนดูเนี่ยช่วยกันโหวตสมมติว่าคอนเวิร์ตเป็นโลกความเป็นจริงมันก็คนที่จ่ายตังค์ยิ่งเหมือนแบบมารอัปเกรดในโลกโซเชียลป่ะมารมีปุ่มเพย์ยิ่งคอมมานด์ได้มันเลยยิ่งแบบบานปลายขึ้นมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายจะมีรอบชิงอะไรเงี้ยยอมรับกันตามตรงบนเราทุกคนถ้าจะให้จำกัดอาชีพอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ถ้าน้องๆหลายๆคนที่เล่นเน็ตปกติอาจจะไม่เข้าใจคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้มีชื่อเสียงในด้านนี้แล้วก็สามารถผลิตงานรองรับให้เอเจนซี่ต่างๆให้แบรนดิ้งต่างๆแลกกันเราเป็นสื่อบังเอิญว่าไอ้เพลเยอร์ในหนังเนี่ยมันก็คืออินฟลูเอนเซอร์ในโลกความเป็นจริงมันก็คือพวกเราใช่คีย์เมสเซจที่หนังต้องการจะสื่อเนี่ยนอกจากว่ามันจะจิกกัดโซเชียลให้คนทั่วไปเห็นสะท้อนแล้วเนี่ยมันเหมือนได้โบนัสเป็นได้คนแบบกูได้คนแบบเราไปด้วยเมื่อแบบถึงจุดหนึ่งอย่างเงี้ยกูมีนะบางโมเมนต์ที่รู้สึกว่าทำไมอยู่ดีๆสังคมก็เหี้ยกับกูวะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่กูก็ทำเหมือนเดิมตลอดใช่กูทำเพื่อพับลิกตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ทำไมอยู่ดีๆกูรู้สึกว่าเหมือนสังคมแม่งเกลียดกูขึ้นมาถ้าอย่างนั้นวะทั้งที่นอนเซนส์อะไรอย่างเงี้ยมันได้กูตรงนี้เหมือนกันแต่ถามว่าหนังดีไหมไม่ได้ดีมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวเรานิดหนึ่งชอบอาร์ตเวิร์กของหนังเราใช่ไม่ได้สวยเลยนะแต่ว่ากูรู้เลยว่าทำกันบ้านเยอะคือถ้ามึงด้วยความที่กูดูทวิตเยอะฝรั่งเนี่ยมีมรูปเนี่ยมันจะมีสไตล์ชัดมากเลยนะมันจะไม่ใช่เหมือนกับมีมรูปที่อยู่ในเฟซบุ๊กบ้านเราอย่างมากก็จะเป็นมีมภาพใช่ป่ะที่มีคอร์สมีเท็กซ์นะหรือไม่ก็เป็นจิฟไฟที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเล็กๆแต่ฝรั่งเนี่ยมันจะมีความไม่สวยอยู่ในมีมเยอะมากกูขึ้นมาให้ดูก็ได้เยอะแยะเลยแต่ว่ามันใช้กันเป็นจนที่นิยมมากจนมันเกิดเป็นเหมือนกับแบบมันมีพลังอะซึ่งไอ้เหี้ยคนทำเนี่ยแม่งทำกันบ้านดีทำถึงทำโดนทำเหมือนจริงประมาณนี้เนิร์ฟแต่ผมนั่นแหละผมอยากพูดเรื่องนี้นะพูดเรื่องแบบว่าที่เราเห็นแล้วเราไปพิมพ์ไปว่าอะไรเงี้ยบางทีไม่ใช่รูปจริงนะในโซเชียลในเน็ตอะไรเงี้ยคิดก่อนทำนิดนึงผมไม่พูดถึงคนทำหรอกผมพูดถึงคนที่คนเล่นดีกว่าคนที่จะคอมเมนต์ดีกว่าว่าคิดก่อนเพราะว่าไอ้คนทำเนี่ยมันคงไม่คิดละมันทำไปละแต่ว่าคนเรามันใส่ใจกันน้อยลงอะแล้วมันเหมือนแบบว่าแค่เขามากลับมาบ้านตอนเย็นเขาเหนื่อยๆมาเรียนมาเปิดคอมเจอรูปอันนี้โอ้ยมีคนด่ากันเยอะเลยแค่กลัวมากปึ้งแล้วก็ไม่สนใจแล้วเว้ยแต่ว่าอันนั้นน่ะมันส่งผลเว้ยกับคนอื่นน่ะเขาอาจจะอยู่ในรูปโดยที่ทั้งนั้นที่เขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยซ้ำ
เลยเอออย่างเงี้ยบางทีแบบเราต้องคิดตรงนี้เยอะยิ่งแบบว่าเป็นเยาวชนเป็นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งต้องคิดเยอะๆเลยเพราะทำอะไรไปแล้วแบบบางทีมันผิดกฎหมายด้วยอีกสำคัญเลยอีกเรื่องนึงนะฝากไว้นะลองมองสเต็ปไปอีกก้าวนึงสิ่งที่กูอยากฝากก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติว่ามึงไปด่าเขาแล้วปรากฏคดีพลิกกูเชื่อเลยว่าวัยรุ่นแทบจะเกือบ 100% น่ะจะคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเออมึงไม่ไปขอโทษเขาด้วยนะมันก็แค่ข้อความคือคนส่วนใหญ่มองตัวเองใหญ่นึกออกไหมแต่คนส่วนใหญ่แม่งเสือกไม่รับผิดชอบความผิดของตัวเองอย่างน้อยที่สุดนะเว้ยกูว่าพวกมึงควรที่จะกิ้วถ้าเกิดทำอะไรที่มันผิดแล้วอยู่กับความกิ้วนั้นน่ะไปตลอดชีวิตเพราะมึงไม่มีสิทธิ์ไปขอโทษเขาได้อยู่แล้วอันนี้คือข้างหน้าใช่ไหมมองย้อนกลับมาตอนนี้ที่กำลังพิมพ์ไอ้จังหวะที่พิมพ์อ่ะลองมองไปข้างหน้าแล้วมองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแม่งมีสัก 10% ที่แม่งจะกูจะกิ้วไปตลอดชีวิตอ่ะตอนนี้กูจะกด enter มั้ยคิดเยอะๆไอ้พวกที่กำลังจะสปอยเกมออฟโทนคิดเลยมึงคิดเยอะๆเลยถ้ามึงกำลังจะพิมพ์นะแล้วกูรู้ว่ามึงเป็นใครนะยิ้มขึ้นมีมนะขึ้นมีมนะแล้วกูรู้มึงเป็นใครนะเลียมเนียวสันซีซั่นหน้าออกเมื่อไหร่กูจะตามไปสปอยมึงโอเคกูเชื่อว่ามึงทำไปอ่ะสักพักนึงมึงจะได้ผลเสียสิ่งที่มึงกระทำมึงอาจจะแบบว่าไม่เป็นไรกูโดนสปอยหนังกูไม่ถือมึงไม่ได้โดนสปอยหนังหรอกมึงจะโดนคนอื่นทำใส่มึงในสิ่งที่มึงทำใส่คนอื่นแล้วคนอื่นเขารู้สึกแย่ในปริมาณที่เท่ากันบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องหนังไม่ใช่เรื่องอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าโดนป้าตัดหน้าขึ้นแท็กซี่ตอนฝนตกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบาปกรรมมีจริงเว้ยวันนี้ฝากกันไปหนักแล้วกันวันนี้ที่ฝากเครียดจนตอนบทจะไม่เครียดก็ไม่เครียดเลยบทจะเครียดก็เครียดเฉยเลยว่าดีเหมือนกันนะเทปไบโพล่าแล้วกันมีสองขั้วสองขั้วกูแบบอยากมีมานานแล้วเพราะกูรู้สึกว่ากูพูดคอร์สดีๆไปผ่านรายการไปเยอะมากอยากมีรูปตัวเองอ่ะที่แบบนั่งอยู่ในจัดไฟดีๆอ่ะแล้วก็มีมีคอร์สอยู่ข้างๆใครช่วยส่งเสริมมาหน่อยแล้วกันช่วยส่งเสริมหน่อยแล้วกันเอารูปที่แม่งแบบกำลังนั่งพูดอันเนี้ยแล้วกุมหัวเป็นปิกาจูด้วยนะแล้วมันมีคอร์สเท่ๆซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาก็คงแบบกูว่ามีหลายคนอะทำกันเองแหละทำดันกันเองแหละอันนี้รู้อยู่ไม่กล้าพอไงเดี๋ยวกูทำให้โอเคเดี๋ยวกูทำให้โอเคงั้นก็เจอกันใหม่ฮะ EP 41คิดว่าจบเครดิตไปก็คงจะเป็นมาร์ควันตัดเป็นไฮไลท์ที่มันแบบยังใช้ได้ไปดูกันต่อแล้วกันนะฝากช่องด้วยฮะวันนี้ก็เคฝากยีฮุกกิ้งนะฮะแล้วก็มีรายการอื่นๆมากมายนะจ๊ะเห็นว่าพี่อิดเขากำลังจะลงด้วยใช่น่าจะลงแล้วน่าจะลงก่อนเรากูว่ามันเป็นคอร์สประจำชแนลแล้วนะสมุนไพรไปไหนวะเอ้ยมีแต่คนชอบชื่อรายการกูนึกว่ามีคนชอบชื่อรายการเปล่ามาทวงมาจงรายการอ่านั่นแหละครับตามนั้นเจอกันใหม่2อาทิตย์บ๊ายบาย ใช่ไหมทรงผมใหม่เฮ้ยมีคนถามเรื่องทรงผมกูเยอะมากเลยนะเขาถามว่าทรงพี่ชื่ออะไรเขาจะไปตัดบ้างอยากรู้ชื่อว่ากูตั้งชื่อทรงผมกูจริงๆนะชื่ออะไรจอร์จี้มาสเตอร์พีซมาร์ควันช่างตัดผมที่ไหนรู้เนี่ยเออเพราะว่าช่างตัดด้วยกันตลอดเนี่ยแล้วทีนี้เราก็แบบตรงเน็ตเอาอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้โอลิมปิกด้วยต้องทำมืออย่างนี้นี่คืออะไรเหรียญทองไม่ใช่เป็นสิวเฮ้ยจมูกแดงมันเลนเดียเลยอ่ะ welcome to the GG cooking 40นี่เป็นตอนแรกที่ขึ้นเลข4ต้องโทรศัพท์ระหว่างทางรายการเลยเออว่ะเอ็กโทษว่ะปล่อยเลยปล่อยเลยไหมปล่อยเลยเอาปล่อยเลยเออพี่เจ้าบอกปล่อยเลยกลางรายการเลยไอ้เหี้ยทางรายการกูเออเป็นตอนแรกที่ถึงเลข4มาจะครึ่งร้อยแล้วก็รู้สึกดีมากเลยเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลข4เนี่ยต้องเป็นเลขที่สีแน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่สีมันตายเหลือตายแล้ววันนี้นะฮะก็มีแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันมากๆเนื่องจากว่าเริ่มต้นชานอลมาด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาถ่ายได้แล้วขอเสียงตบมือครับตบมือครับวันนี้คนตบมือเยอะมากนี่ไม่ใช่สายเป๋งนะผมไม่ใช่
ซาวด์เอฟเฟคใดๆอันนี้บังเอิญว่ามีทีมน้องจากมหาลัยเข้ามาสัมภาษณ์ผมอีกกองนึงเขาเลยช่วยตบมือให้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับรู้สึกเกียรติครับที่ได้มีโอกาสกลับมามันเหมือนแบบเป็นตอนแรกที่มีแบบสเตจคนดูใช่ต่อไปก็จะเป็นเหมือนคาเฟ่นะให้ดีเอาพวงมาลัยมาด้วยนะสีม่วงสีม่วงคำถามแรกเลยคำถามแรกไม่เจอกันนานบ้านมึงมีเสื้อตัวอื่นไหมไม่มีช่วงนี้นี่แถวบ้านมีแต่เสื้อสีเขียวแล้วก็ใจมีแต่ลายพรางนะครับมาเข้าเรื่องคุกกิ้งวันนี้เราคุยกันมาว่าเฮ้ยเราจะทำเมนูอะไรกันดีซึ่งต้นกล้าเนี่ยอยากทำไอเคียแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมานานมากแล้วใช่ทำไมถึงอยากทำแฮมเบอร์เกอร์เพราะจริงๆเนี่ยคือผมตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมฝึกงานในร้านอาหารมาซึ่งมันจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นกับอีกร้านนึงเป็นร้านอาหารเหมือนกับโซนฟิวชั่นเรื่องแบบว่าร้านอาหารฝรั่งเศสเยอรมันอะไรพวกนี้คือเป็นฟิวชั่นกับญี่ปุ่นเขาไม่เรียกฟิวชั่นเขาเรียกว่ามันเป็นผสมผสานมันไม่ใช่ฟิวชั่นนะถ้ามองในแบบแคตตาล็อกของอาหารเนี่ยมันไม่ใช่อาหารฟิวชั่นมันคือร้านอาหารเยอรมันแต่ว่าทำโดยวัตถุดิบญี่ปุ่นทำโดยเชฟญี่ปุ่นและดัดแปลงรสชาติให้เป็นญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ต่างจากแบบร้านอาหารญี่ปุ่นในบ้านเราที่ดัดแปลงรสชาติเท่าหน่อยร้านอาหารอิตาเลียนในบ้านเราที่ดัดแปลงรสชาติแต่เราเรียกมันว่าร้านอาหารอิตาเลียนเราไม่ได้เรียกมันว่าร้านอาหารฟิวชั่นอะไรประมาณนั้นแล้วก็เลยเฮ้ยแฮมเบอร์เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ญี่ปุ่นเอาจริงๆนะคือแฮมเบอร์เนี่ยมันมาจากการที่เราแค่ดึงไส้ของแฮมเบอร์เกอร์ออกมาวางไว้แล้วก็กินซึ่งอันเนี้ยผมไปเสิร์ชดูแล้วที่อเมริกาเนี่ยมันไม่ค่อยมีอาหารนอกเขาไม่ค่อยทำเขาทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์แต่ญี่ปุ่นแม่งมีแล้วแม่งมีร้านอย่างนี้เยอะมากคือมันนิยมมากในประเทศญี่ปุ่นสมมติว่าไปกินโคโฮจิบันแกงกะหรี่ก็จะต้องมีท็อปอันนึงเป็นแฮมเบอร์งั้นวันนี้ลองมาทำแฮมเบอร์กันดูซึ่งผมเองเป็นคนชอบแฮมเบอร์มากตั้งแต่เด็กแล้วแต่จริงๆอ่ะที่ไม่เคยทำในจีจีคุกกิ้งเพราะก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำก็สูตรเดิมของกูกูไม่ได้มีการพัฒนาต่อยอดอะไรใดๆแต่ว่าในเมื่อต้นก็อยากทำแฮมเบอร์ฉะนั้นเราจะมาเวอร์ซัสกันใช่แน่นอนผมมาทีไรเนี่ยเรารู้สึกเราจะแบทเทิลกันทุกทีใช่แล้วจะแบทเทิลบิกินกับคนอื่นกูสู้ไม่ได้ไงกับเด็กเนี่ยกูถนัดแล้วเราจะแบทเทิลโดยการใช้ซอสใช่แฮมเบอร์เราจะช่วยกันทำแล้วก็ซอสเนี่ยเราจะทำอีกซอสนึงผมจะทำอีกซอสนึงโอเคของแม่งเต็มไปหมดเลยตอนนี้เจ๊แนะนำวัตถุดิบก่อนไหมโอเคยังแนะนำอยู่ปะยังแนะนำก็ได้อ๋อแค่เราถือคือทุกอย่างตามใจกูวัตถุดิบในโซนแฮมเบอร์กนะฮะเหมือนเดิมผมว่านี่คือเรโชที่เวิร์กที่สุดและสำหรับแฮมเบอร์กคือเนื้อ7หมู3ให้ดีหน่อยเนี่ยนะหาหมูสับที่แบบว่าติดมันเอามันเข้าสู้เลยเพราะว่าไอ้สัมผัสของแฮมเบอร์กเนี่ยกลิ่นรสผัดเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแต่ว่าไอ้ความเด้งสู้ฟันเนี่ยมันจะมาจากหมูฉะนั้นเคล็ดลับก็คือว่าถ้าเราเลือกหมูที่มันติดมันเยอะๆเนี่ยมันจะเด้งมากแล้วก็เกลือพริกไทยแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็ไข่ไข่นี่เหมือนกาวคือกูลองแล้วถ้าไม่ใส่ไข่เนี่ยแล้วปั้นไม่ดีจริงๆเนี่ยบางทีแม่งไปแตกเอาหน้างานซึ่งเราแตกหน้างานอันนี้คือเคล็ดลับเลยก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะเกล็ดขนมปังปังหรือปังโกใช่มันจะทำให้สัมผัสมันจะมีชึบๆนิดๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกทอดก็ตามแต่ปังโกเนี่ยต้องเรียกให้ถูกนะทำไมถ้าเรียกว่ามังโกเนี่ยมันจะแปลว่าจิมิภาษาญี่ปุ่นอ๋อเหรอจริงจริงอ๋อเหรอเออนี่เขาจะว่าไม่แบบมาถึงก็สอนคำหยาบเลยไอ้พูดคำหยาบใช้การไม่ได้ทุกวันนี้ผมพยายามมากที่จะเลิกพูดคำหยาบสตรีมเกมเนี่ยเล่นเคาน์เตอร์กันพยายามมากพยายามมากใช่ไหมจบตาเย็ดแค่เห็นเลยเวลายิงได้ยิงเลยโอ้ยเย้ๆอาจจะมีชีสก็คือผมจะมาท็อปไว้เฉยๆมันดูแบบดึงดูดสายตาดีทีนี้ผมจะทำเครื่องเคียงด้วยแล้วอันนี้ยังไม่เคยทำก็คือเห็ดแชมปิญองที่วันก่อนพี่ฮ่องเต้มาแล้วเราพูดถึงว่าแชมปิญองเนี่ยแปลว่าอะไรเห็ดแชมเปี้ยนหรือเปล่านั่นไงไอ้เหี้ยถามร้อยคนไม่ตอบกันหมดเลยเราแชมเปี้ยนภาษามึงคิดว่ามันจัดลีกขึ้นมาหรือไงมัชลูมลีกมาตัดสินกันว่าเห็ดพันไหนอร่อยที่สุดที่มาแม่งปัญญาอ่อนกันเอาเหรอแม่งมาจากว่าแชมปิญองอ่ะมันแปลว่าเห็ดเออมันก็เลยกลายเป็นเห็ดเห็ดใช่แล้วมันมาจากฝรั่งเศสก็เลยเรียกมันว่าเห็ดแชมปิญองแต่จริงๆมันคือเห็ด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 คนดูแม่งคงขี้เกียจฟังแล้วกูพูดเรื่องนี้มา4รอบแล้วเราจะทำเป็นเครื่องเคียงก็คือผัดเห็ดแชมปิญองถ้าใครเคยกินนะมันจะเป็นเมนูที่แบบว่าสุดยอดมากทั้งที่ซิมโป้มากพอสุกแล้วมันจะนุ่มแล้วก็แข็งแรงมากซึ่งเราก็จะผัดกับกระเทียมแค่นี้มีพาสลีย์นิดหน่อยเราจะมาวางบนเนื้อใช่เป็นท็อปเฉยๆแล้วก็จะทำบักเก็ตก็คือขนมปังกระเทียมอ๋อเป็นเครื่องเคียงมันจะเมนูพวกนี้มันจะเป็นคอสไงคือมันจะจบอาหาร5หมู่ในจานเดียวใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้อเนี่ยมันเป็นโปรตีนใช่แล้วก็มันก็จะต้องมีแป้งซึ่งแป้งเนี่ยก็จะวนกันไปเบคโปเตโต้แมชโปเตโต้ข้าวหรือว่าบักเก็ตคราวนี้เราก็เลือกบักเก็ตมากินคู่กันทีนี้ถึงส่วนของซอสส่วนของซอสผมกับพี่จอจะไม่เหมือนกันของผมเนี่ยจะทำเป็นไฮนส์ I'm John Snow I'm Ned Stark's bastard นั่นไฮนส์ John Snow You know nothing John Snow ถามแล้วตอบก่อน
ก็จะมีมาลองเยสเออลืมบอกไอ้มาลองเยสเนี่ยมันจะใส่เข้าไปในเนื้อด้วยใช่นิดนึงอ๋อนิดนึงมันจะเพิ่มความกลมของรสอ๋ออ่ะโอเคซอสคุณมีอันนี้2อันแล้วอะไรซอสอันนี้แล้วก็โยเกิร์ตอันนี้นี่คือเป็นออปชันนะครับถ้าใครจะใส่โยเกิร์ตเนี่ยสามารถประยุกต์ให้ไปใส่นมก็ได้ได้เหรอใช่มันได้คือนมเนี่ยมันจะผลลัพธ์เนี่ยมันจะครีมมี่เลยมันค่อนข้างที่จะเหลวนะนมอืมคือเราจะเอาเป็นแบบเหลวหรือเราจะเอาเป็นแบบครีมมี่แต่รสชาติเหมือนเหรออันนี้มันเปรี้ยวนะต้องเอานมบูดหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกมาว่าไงเขาบอกแปลว่านมบ้านเขาบูดแล้วก็ที่สำคัญคือมีกุ้งผมกุ้งอยู่ในซอสใช่จะใส่กุ้งลงไปในซอสคือบางทีเนี่ยผมก็อยากจะทำอาหารฟิวชั่นแต่พอคิดไปคิดมาเนี่ยคำว่ามั่วกับฟิวชั่นเนี่ยไม่มีแค่เส้นบางจริ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 งอันนี้ก็เลยเออลองดูเหมือนกินพวกทาท่าไหมใช่เหมือนกินพวกแต่ทาท่าเนี่ยมันจะเป็นเนื้อพิกเกิลอันนี้ข้างในจะเป็นเนื้อกุ้งใช่แล้วด้วยความบังเอิญเนี่ยพี่จอซื้ออันนี้มาพอดีก็เลยเอาติดจะเอาซอสอันนี้ไปป้ายบนขนมปังแล้วกินก็ได้โอ้โหเฮ้ยเป็นคนที่ฟลุกเลยแล้วบังเอิญกูซื้อชีสมาพอดีพอมึงป้ายซอสกูเอาชีสวางแล้วเข้าไปอบแล้วกินขนมปังโอ้โหเปลี่ยนเมนูกันไปแล้วเออไม่ต้องทำเนื้ออะไรกินทีนี้มาถึงมายซอสของผมอันนี้เนี่ยยอมรับตามตรงกูไม่มีเรฟเฟอเรนซ์กูมั่วกูคิดเองคือเด็กๆเนี่ยกูจะมีเมนูที่แบบเป็นเมนูเอาไว้ฝึกทำเลยอย่างเช่นหั่นหอมข้าวผัดไข่เจียวคาโบนาร่าอะไรอย่างเงี้ยกูจะมีเมนูที่กูทำมาเกินร้อยรอบเพราะว่ากูอยากจะกินมันมากแฮมเบอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นชอบทำมากทีนี้เนี่ยเราก็เลยเคยเห็นใครเคยดูแม่รายการ Cooking Showdown เป็นรายการญี่ปุ่นที่โคตรชอบแล้วมันมีตอนนึงเป็นแฮมเบอร์ด้วยความที่ตอนนั้นดูเป็นปลาไทยไงเขาก็ไม่สามารถแปลชื่อซอสหลายๆอย่างของญี่ปุ่นได้กูก็แค่แบบดูสีมาแล้วกูก็แบบมั่วเองจนกูว่าเอ้ยรสเนี้ยน่าจะได้มีจอห์นสโนว์มีโทยุนี่แม่งก็เพิ่งมารู้อีกว่าแม่งมีเป็นอีก10แคททิกอรี่เลยอันนี้เราก็เลือกแบบเข้มข้นที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วคือเป็นโชยุซาชิมินะครับเป็นโชยุที่ไว้จิ้มกับปลาดิบมันจะมีแยก2อย่างชัดๆเลยคือโชยุปรุงอาหารกับโชยุจิ้มสดถ้าเราไปซื้อเนี่ยแบบเนี้ยคือแบบจิ้มสดมันจะเข้มข้นกว่าแล้วก็มิรินแต่วันนี้ผมจะใส่เนยไปด้วยนิดหน่อยให้มันมีความเป็นเกรวี่นิดนึงแล้วก็อาจจะท็อปครีมนิดนึงเดี๋ยวดูอารมณ์แล้วแต่อารมณ์แต่ซอสนี่กูตีบวกมาแฮมเบอร์เหมือนเดิมจากคราวก่อนที่กูเคยทำโอเคมาช่วยกันทำเนื้อก่อนเริ่มทำดีกว่าโอ้ยเหนื่อยพูดเยอะพูดมากเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์มาใส่อะไรก่อนดีวะใส่เนื้อก่อนแล้วกันแน่นอนสิไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะเนื้อเราจะแบ่งเป็นประมาณ4ชิ้นใช่ไหมผมก็จะได้กำจัดเอ้ยเราทำหมดเลยเปล่าใส่หมดเลยใส่หมดเลยได้เนื้อเนี่ยคือเราต้องบดรวมกันใช่ซึ่งหน้าที่ของเราคือขยำถ้าเวลาเราจะทำไส้กรอกเราจะให้เนื้อเนี่ยอุ่นไม่ได้เลยเราต้องให้มันเย็นตลอดอันนี้สำหรับไส้กรอกซึ่งเราก็ต้องเอาอีกถาดนึงมารองแล้วใส่น้ำแข็งลงไปให้มันเย็นให้มันคงสภาพอุณหภูมิหลักการไส้กรอกคล้ายๆลูกชิ้นบ้านเราแต่นี่แฮมเบอร์กไม่ต้องใช่แฮมเบอร์กไม่ต้องครับใส่เยอะๆได้นะปังโกเนี่ยจริงๆปังโกมันจะไม่ค่อยมีลิมิตครับว่าเราจะใส่ขนาดไหนมันเป็นอย่างนี้น้อยไปไม่ได้เรื่องมากไปไม่เป็นไรฉะนั้นใส่แม่งเข้าไปเถอะใช่เราใส่มากไว้ก่อนดีกว่ากูต้องหั่นหอมด้วยกูลืมเออมันต้องใส่หอมลงไปอยากจะให้เห็นขาจริงๆเอาละเอียดแค่ไหนละเอียดละเอียดประมาณนั้นแหละไฟเอาให้หมดอย่าให้เสียกูหั่นเห็ดต่อนะเราจะใส่ไข่ลงมาด้วยไหมใส่ไข่เป็นกาวไงเราจะใส่แค่ไข่ขาวใช่ไหมจะใส่ไข่หมดเลยครับก็นี่ไงใส่ไข่อ๋อเฮ้ยแต่ทำไมมันลื่นปื๊ดกว่าที่คิดไว้เยอะเลยวะพอเราก็จะหยิบมาประมาณ1กำมือซึ่งวิธีการปั้นเนี่ยเอ็กซ์ตร้าเลย1คือให้มันได้รูปกลมก่อนพอได้รูปกลมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมันคือการโยนจากมือซ้ายไปมือขวาแล้วโยนจากมือขวาเข้ามือซ้ายแบบเร็วๆมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันคือการไล่อากาศที่อยู่ข้างในเนื้อนี่ได้จ้าจริงๆเนี่ยเชฟที่ร้านไม่ทำแบบเร็วมากใช่ไม่ทำเร็วมากเลยแล้วมันกูต้องเตรียมอะไรให้มึงอีกอ๋อกูต้องหั่นกระเทียมใช่ไหมทีนี้มันมีทิปส์อย่างนึงเนี่ยจริงๆมันทำแบบนี้ได้อ๋อกระเทียมมาใช่เอากระเทียมมาถูแต่กูจะใส่กระเทียมเข้าไปฉะนั้นซอยกระเทียมกระเทียมเราก็ซอยๆไปแล้วกูเอามือที่จับเนื้อมาจับกุ้งซอสของผมที่ผมจะทำจะเอากุ้งเนี่ยมาซอยเอาแค่แบบว่าประมาณ5ตัวให้มันพอแบบว่ามีกรุบๆนิดๆหน่อยครบยังเห็ดเสร็จกระเทียมเสร็จหอมใส่เข้าไปแล้วเนื้อปั้นแล้วเฮ้ยทำไมมันดูแตกๆว่ามันดูจะแบบไม่รอดอนาคตไม่ค่อยสดใสอ่ะมันแล้วแต่ชิ้นอ่ะไม่เป็นไรเออช่างมันเนื้อใส่เกลือพริกไทยเนี่ยมันเอาไว้ใส่ตอนไอ้นี่แหละตอนคือต้องใส่เข้าไปเอาเหรอใส่เข้าไปเหรอใช่โอ้ชิบหายแล้วเป็นไรไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันอืมกินจืดๆไปเวลาทอดต้องทำหลายอย่างจากที่กูลำดับแล้วเนี่ยเอาซอสมึงพร้อมกับเห็ดพร้อมกับขนมปัง
มางั้นก็ต่างคนต่างทำทีนี้แม่งไม่เหลือใครพูดอีกเลยซอสผมเนี่ยผมก็จะลงไฮน์ส์จอห์นสโนว์ก่อนนี่มันจะประมาณ2ช้อนโต๊ะใหญ่มาลองเยสนี่ก็ใส่เท่ากันน้ำตาลเนี่ยคือจริงๆเราใส่นิดเดียวเกลือพริกไทยไหมนิดเดียวเกลือพริกไทยไม่ใส่ครับเกลือพริกไทยเราใส่กับแฮมเบอร์เราไม่ใส่เกลือพริกไทยในนั้นเลยไม่ใส่เกลือพริกไทยในนี้เลยโอเคโอเคเราใส่กับแฮมเบอร์ไม่ใช่แบบฝรั่งเศสหรอกแบบไม่มีช้อนพูดภาษาอังกฤษShrimp โปชริมป์แล้วก็ลวกๆนะครับลวกๆอ๋อทีนี้มาของผมบ้างนะฮะผมจะทำเห็ดในนี้เอาเนยใช้เนยจืดนะอ่าฮะเสียงมาก่อนเลยแล้วก็เอาเห็ดลงไปเลยครับเสร็จแล้วอีซี่กว่ามึงมากเอากระเทียมลงไปในเห็ดนิดนึงเพื่อกลิ่นและรสชาตินั้นเข้มข้นยิ่งขึ้นอ๋อไอซี่โอ้หอมมากแค่นี้ก็หอมแล้วกูอยากให้ทีวีทางบ้านมันมีกลิ่นจริงอ่าในกุ้งได้แล้วเราจะเอาแค่ให้มันเป็นเท็กเจอร์ถ้ามันสุกเกินไปเนี่ยคือมันจะแข็งอ่ะโอเคเราแค่การให้มันมีเนื้อมีหนังเออแต่ก็ดูดีนะเหมือนเอากุ้งใส่ในเท้าสั้นเลยนี่เห็ดมันจะหดเหลืองเห็นไหมทีแรกเราเห็ดเยอะมากเลยนะแต่แล้วเราก็เหมือนเดิมอาหารฝรั่ง S&T กูไม่ได้ทายกินด้วย Salt and Pepper Yes ตอนนี้พุ่งเร็วในเอสแอนด์ทีมันย้อนมาจากย่อมาจาก Salt and Pepper หรือ Sandwich and Thai เป็นอันเสร็จสิ้นทีนี้เรามาถึงบักเก็ตครับผมจะใช้น้ำมันมะกอกถ้วยพลาสติกน้ำมันมะกอกลงไปเราแค่เอาน้ำมันมะกอกลงไปเคลือบสักนิดนึงแล้วเราก็บักเก็ตขี่ลงไปจะได้เสียงได้ยินเสียงจุ๊จี้ของขนมปังคือถ้าใครกินขนมปังเหนียวๆได้บักเก็ตสุดยอดจริงนะขนมปังเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องแบบนุ่มตลอดคือมันอยู่ที่ว่าเรากินกับอะไรบางทีแซนด์วิชอย่างเงี้ยถ้าแบบขนมปังเหนียวๆบางทีมันได้รสชาติมากกว่าที่จะเป็นขนมปังนิ่มๆกัดไปแล้วทะลุเปียกอะไรอย่างเงี้ยกระเทียมโรยๆลงไปติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไรคือเกลือพริกไทยครับเนื้อต้องการจัดการแล้วมาแล้วจ้ะเร็วเดี๋ยวเนยไหมเราทำแค่2ชิ้นก่อนเนยเหลือดูเนื้อหน่อยเดี๋ยวเนื้อไหม้อย่าลืมนะมันมีปังโกะนะปังโกะเป็นแป้งซึ่งควันโกะนี่มันจะทำให้เนื้อไหม้ใช่ฉะนั้นต้องคอยดูมันนี่คือสิ่งส่วนสำคัญในการทำแฮมเบอร์กไหนทำยังไงโชครับคือมันจะทำอย่างนี้แล้วมันจะเจาะลงไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหยิบขึ้นมาหนึ่งคือมันจะมีแบบว่าพวกขอบคาบๆน้ำมันเนี่ยคือถ้ามันเยอะมากๆมันจะยังไม่สุกคือถ้ามันดิบเนี่ยมันจะมีสีเลือดติดขึ้นมาได้และอีกอย่างนึงที่มันอย่างนึงคือที่มันน่า Amazing มากคือจิ้มเข้าไปแล้วดึงออกมาแล้วเอามาแตะใต้คางถ้ามันไม่ร้อนลวกมันจะไม่ร้อนเลยถ้ามันร้อนลวกแสดงว่ามันสุกอ๋อพอเนื้อเรารู้สึกว่าเนื้อมันจะได้แล้วเนี่ยเราเอาชีสมาไอชีสแผ่นเนี่ยมันก็มีมากหน้าหลายตาครับแต่นี้เราเลือกเชดเดอร์ไม่ใช่เราเลือกมอสซาเรลล่ามอสซาเรลล่านี่จะเข้มข้นน้อยกว่าหน่อยแต่ว่ามันจะได้สัมผัสมากขึ้นนะใส่ได้เลยวางเลยโอ้ my god เหมือนหัวนมเลยว่ะแล้วเราก็ปิดฝาทีนี้น่ะรอดูเมจิคอลเดี๋ยวได้ละเต็มจานเลยถ้าไปร้านฝรั่งบางร้านแม่งอย่างนี้จานมึงจะใหญ่ไปไหนดู oh my goodness you see look at that shit look at that shit man the pro power เราพักกินไหมโอ้โหสุดยอดว่ะทีนี้พักไว้แป๊บนึงกูจะรีบทำซอสของกูเราเอาเนื้อใส่ลงไปในกระทะที่เพิ่งทำเนื้อเสร็จนะฮะสำคัญมากว่าต้องเป็นกระทะที่เพิ่งทำเนื้อเสร็จทีนี้โชยุแคชชัพมิลินเราเอาเนยลงไปในกระทะที่เราทำเนื้อเสร็จนะฮะฟังเสียงดูซิแล้วทีนี้มิรินแล้วก็โชยุน่าจะได้แล้วนะโอ้ my goodness สุดไปนลาดลงไปเหลือได้ไงของมึงซอสมึงชมพูมาเลยนะคุณนึกว่าซอสเต้าหู้ยี้อย่าเดี๋ยวกินก่อนโอเคก่อนเหลือครึ่งเคียงใช่ไหมอยู่นี้แล้วกันแล้วก็บักเก็ตสุดท้ายเราก็นิสัยคนไทยครับผมพาสลีโรยหน้าเป็นอันเสร็จสิ้นสิ้นนะครับอันนี้ของผมครับผมแฮมเบอร์พร้อมกับซอสเนี่ยกูไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าซอสอะไรกูตั้งชื่อมันว่าจอสแล้วกันมึงตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อว่าอะไรครับเอบิมาโยเอบิคือกุ้งมาโยคือมาลองเยสมาพร้อมแดกพี่จอยก่อนแล้วกันกูก่อนอ่ะได้เพราะหมั่นไส้ไงของพี่จอยหน้าตาดีกว่าอ๋อกูจะได้ผ่าก่อนใช่ไหมมึงเป็นไงคือมาสเตอร์พีซเลยติดตรงที่เนื้อแม่งไม่มีเกลือพริกไทยข้างในคือที่กูบอกว่ามันสำคัญอ่ะมันสำคัญนะเรื่องเกลือพริกไทยเรื่องทามมิ่งในการใส่เกลือพริกไทยสำคัญนะคือใส่ก่อนเข้าไปในเนื้อเนี่ยพอเราถึงทำให้สุกปุ๊บแล้วเราถึงเวลากินเราจะไม่ได้รู้สึกถึงคำว่าซอลตี้นะมันจะไม่ได้ดีดขึ้นแต่มันจะทำให้มวลของรสเนื้อมันชูขึ้นมามันจะไม่ใช่เนื้อจืดๆทีนี้เนี่ยพอเรามาใส่ข้างบนเนี่ยมันเลยแบบไม่ทันแต่มันก็อร่อยแต่อร่อยโคตรๆซีกินพร้อมกับกุ้งนะครับนั่นเสียงขนมปังแน่ตอนแรกอ่ะยิ่งแบบคิดไปคิดมาแม่งซอสนี้มันจะเข้าไหมวะไม่แต่กินดูแม่งกลมมากเลยลองกินดูเลยจัดจานเลย
ทีนี้เมนูกูเนี่ยจะมีแต้มต่อมึงนิดนึงเพราะกูเดาว่าของกูเนี่ยเข้มกว่าทีนี้พอของกูเข้มกว่าแล้วกูกินอันนั้นมาก่อนไงอ๋ออันนี้มันกูเลยกูกลัวจืดแต่ว่ามึงอาจจะเข้มขึ้นนั่นมันคือแบบหน้าตามันเหมือนมันคล้ายแบบว่าเหมือนเราจะกินซอสบาร์บีคิวอะไรเงี้ยแต่แบบในคือเรารู้ไงว่าเราผสมอ่ะแต่ถ้าเราไปเสิร์ฟอย่างเงี้ยเราจะแบบเอ้ยนี่แม่งแฮมเบอร์รสบาร์บีคิวอ่ะกินเข้าไปมันเป็นแบบกลิ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแม่งลอยมาเลยเจ๋งมั้ยซอสเจ๋งมั้ยเจ๋งอืมกูว่ามันต้องเพิ่ม process อะไรสักอย่างแต่ว่ามันไปด้วยกันได้เพราะว่าชีสว่าชีสเป็นตัวเชื่อมระหว่างเนื้อกับเอบิมาโยคืออันนี้มันออกคล้ายๆทาวซันดิพอใช้ได้แต่ว่าต้องไปดัดแปลงสูตรเนี่ยต้องให้เข้มขึ้นกว่านี้มากๆเอาสรุปของพี่จอร์ดก่อนในช่วงระหว่างการระบดเนื้อให้ใส่เกลือพริกไทยเข้าไปเพื่อที่จะดัดรสชาติเนี่ยมันใช่แล้วก็ใส่เกล็ดขนมปังเข้าไปเยอะๆแต่ถ้ากลัวจะไหม้หรือว่ากลัวข้างในจะไม่สุกก็ปั้นบางๆหรือว่าบางคนเขาปั้นใหญ่พอลงไปบี้ว้าให้มันบางก็ได้จุดสำคัญของการทำแฮมเบอร์คือการไล่อากาศออกตัวเนื้อแฮมเบอร์ให้อากาศข้างในมันน้อยที่สุดให้มันเป็นเนื้อที่แพ็คแน่นที่สุดใช่อันนั้นคือแฮมเบอร์ที่อร่อยตอนที่กวนเนี่ยไม่ต้องกวนนานมากกวนให้ทุกอย่างมันเข้ากันพอแต่ว่าตอนที่ตีเนี่ยตีนานๆหน่อยให้อากาศมันเคลียร์ที่สุดใช่แล้วมีอะไรอีกวะเห็ดอร่อยขนมปังอร่อยจบจบสุดท้ายฝากอะไรหน่อยนานๆเจอทีต้องก็ฝากติดตามช anel แล้วก็ฝากกดไลค์ในแฟนเพจหรือว่าฝากแชร์ที่สำคัญในอยากให้แชร์เยอะๆเพราะว่าอยากทั่วถึงคอมเมนต์เยอะๆเพราะว่าชอบอ่านคอมเมนต์ต่อให้ผมไม่ได้ออกผมก็เข้าไปนั่งอ่านคอมเมนต์ตลอดก็เห็นหลายๆคนแบบว่าเป็นห่วงก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับที่ไปทหารมันไม่ได้หนักขนาดนั้นก็กล้าฝากไปหมดแล้วฝากแค่ทวิชของผมแล้วกันนะฮะอย่างที่อธิบายไปทวิชเป็นแพลตฟอร์มข้างในทวิชเนี่ยถึงไม่ต้องเข้าไปดูผมก็เข้าไปดูถ้าใครที่เล่นเกมเนี่ยมันมีเข้าไปปุ๊บแบ่งคาตากอรี่ชัดเจนเลยจะโดตาฮาร์ปโซน LOL คือเกมดังๆที่ทั่วโลกเขาเล่นกันนะคนเขาไลฟ์กันตลอดเวลาเข้าไปดูกันได้ twitch.tv/ggprojggpro เจอกันในโอกาสหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย